เย้มาเนี่ยเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดีค่ะคุณใครพวกเรา BNK บอดี้ค่ะก็ยินดีต้อนรับแฟนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ BNK for Day Digital Live From Home Special เย้กลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับตู้ปลาเล่าเรื่องผีแล้วก็รู้สึกว่ามีคนคุ้นหน้าคุ้นตาอีกแล้วนะคะเนี่ยเอ๊ะจอเราเหมือนเราเพิ่งเจอกันเหมือนเมื่อตู้ฝาที่เราเองวะเองได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะแบบคนกลัวผีหรือว่าเราอาจจะแบบมาเวนี้อยู่แล้วดวงสมพงษ์ไงใช่ไม่ใช่ใช่ ใครอีกคะเห็นว่ามีได้ยินมาว่าแบบนี้ก็มีคนที่เคยแบบมาตู้ฝาเราเรื่องผีด้วยกันแล้วด้วยก็มีใช่ไหมคะใครที่เราได้ไปเล่าเรื่องผีกันใช่ไหนมีประสบการณ์แต่ว่ายังเป็นความลับที่อยู่ในใจใช่ไหมคะใช่ค่ะความเอ่ยความใจความลับกลัวมากจริงหรอฮะเรื่องของคุณไข่น่ากลัวมากเฮ้ยพี่ว่าเรื่องของยิปน่ากลัวกว่าอ้าวสปอยไงเดี๋ยวก่อนที่คือรู้กันหรือว่าอะไรจริงๆก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเราควรจะแนะนำตัวก่อนไหมคะเพียรพลในนี้ไล่เลยไล่เลยพี่ไมค์อันนี้ไหนติช่างค้างหรือว่าของใครคะฮัลโหลพี่ไมค์ก่อนเลยพี่ไมค์อยู่อ๋อโอเคเน็ตกระตุกค่ะเน็ตกระตุกยังไม่ทำอะไรก็เฮียแล้วสวัสดีค่ะไมค์อยู่เป็นเคฟเฟรนค่ะสวัสดีค่ะสัจจำเบียนเคฟโฟเต้ค่ะสวัสดีค่ะยาหยีบินเคฟเฟรดค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกบินเคฟเฟรดค่ะสวัสดีค่ะจิจิบินเคฟเฟรดค่ะสวัสดีค่ะอีบินเคฟเฟรดค่ะเย้ ครบแล้วหกสาวเล่าอะไรกันคะทุกคนทีมเล่าเรื่องผีค่ะทำก็จะมีแบบว่าครึ่งนึงแบบภูมิทีมนะเป็นทีมแบบดำดำดักดักอะไรอย่างงี้แต่อีกครึ่งนึงคือสดใสมาเลยจริงๆอ่ะว่าจะปิดไฟให้มืดกว่านี้แต่ก็กลัวว่ามันจะมองไม่เห็นหน้าใช่ไหมใช่ตอนแรกว่าจะเอาไฟมืดกว่านี้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าสู้ความน่ารักของกำแพงไม่ไหวก็เลยเปิดไฟไว้ดีกว่านี่แล้วค่ะวันนี้เขาอยากเปิดไฟแล้ววันนี้เนี่ยมันมืดอ่ะเห็นไหมทุกคนมืดแล้วแบบออร่าความสวยมันไม่ออกไงเออโอเคฟังพยายามหน้าหัวขาคืออะไรทุกคนแบบดีแล้วค่ะทุกคนชินแล้วทุกคนชินแล้วชินกับความน่ารักของเมย์อยู่เหรอคะพี่ไข่ใช่แล้วค่ะโอเคมันคือวันนี้เรามาตีมน่ารักกันนะเออนั่นนี่ทำไมโยงมาเวนี้ได้อ่ะน่าเสียแล้วไม่ได้แต่มาอยู่เขียนปากด้วยนี่เขียนเป็นแบบผีใช่เอ้ยน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวอยู่นะเต็มจอยอะแต่ว่าตู้ปลาคราวเนี้ยมีใครมาครั้งแรกบ้างผีเหรอคะเราผีครั้งแรกเหมือนกันแรกใช่จัดจังด้วยปะของหนูเรียกว่าไงดีเคยมาเมื่อนานมาก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 เมื่อตู้ปลาเก่าอ๋อเอ้ยเหมือนกันสมัยโอสคูลเมื่อตู้ปลาเก่าเราก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ใหม่อีกเลยใช่ค่ะใช่ก็เป็นตู้ปลาที่ไข่มุกชอบมากๆอีกตอนหนึ่งแล้วก็แบบขอมาจนแบบวันนี้ได้มาก็เลยใช่รู้สึกดีใจมากพี่ไข่ไม่บอกเตรียมเรื่องมาด้วยเขาอ่ะชอบมาหูมาไลฟ์ตู้ปลาผีเหมือนจริงๆเขาแบบเขาเขียนแบบเหมือนบีบมะนาวออกมาแบบว่าเล่าเรื่องผีหนูไม่เคยเจอหนูไม่ค่อยเจออะไรแต่คุณไข่เยอะมากไงเฮ้ยแต่จริงๆว่าคุณไข่นะไม่คิดว่าแบบคุณไข่จะแบบเล่าเรื่องผีคือเป็นเหตุการณ์ที่เจอใช่ไหมหรือว่าเป็นเหตุคือเขาเรียกว่าไงตอนเด็กๆอ่ะมันจะเหมือนมีเขาเรียกปลามันยัง
มองเห็นน่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเซนต์อย่างเงี้ยหรอใช่แต่พอโตขึ้นมาเหมือนมันปิดแล้วอ่ะแบบเอ้ยมันมีจริงๆมีจริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูก็บอกว่าเป็นอย่างงี้แบบมันปิดอ่ะไปเลยใช่คิดว่าอ่ะเริ่มเล่าเลยละกันได้ๆไปเลยมาเกิดขึ้นนี้แล้วก่อนเริ่มไลฟ์ฝากแฮชแท็กด้วยนะคะสำหรับตู้ปลาวันนี้เป็นอะไรนะ BNK48 Live X Live X มินธีรวิทย์ค่ะฝากด้วยนะคะอีกรอบนึงนะคะทุกคนแฮชแท็กนะคะ BNK48 Live X มินธีรวิทย์ภาษาไทยนะคะทุกคนก็สามารถไปพูดคุยแล้วก็ไปแบบว่าแชร์เรื่องเล่าหรือว่าอะไรแบบนี้กันได้ใน Twitter นะคะก็เดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านเนาะวันนี้ก็อยู่กันไปยาวๆนะคะ4ชั่วโมงโอ้ยไปนะรู้ไว้แล้วคิดว่าสาวๆทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะคะเมื่อกี้เกินมาเยอะแล้วใช่ไหมคุณไข่ก่อนเลยดีไหมคะอยากฟังตื่นเต้นคุณไข่ประเดิมไลฟ์จริงๆแล้วตั้งแต่เด็กอ่ะก็คือไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะว่าตัวเองอ่ะเคยเจอหรือว่ามีประสบการณ์เป็น เหมือนเรื่องที่ยายหมอนอ่ะยายหมอนก็คือพี่เลี้ยงที่เลี้ยงพี่ไข่มาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านด้วยกันนะก็คือเคารพเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นญาติเราคนหนึ่งแล้วอ่ะก็เขายายหมอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะเหมือนช่วงนั้นพ่อกับแม่อ่ะก็เพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมแล้วก็มีพี่สาวแล้วแล้วก็ไข่มุกอ่ะก็เกิดแล้วแต่ว่ายังเด็กมากแบบเบบี้ยังกำลังฝึกพูดอยู่เลยประมาณ2ขวบอ่ะกำลังแบบเขาเรียกอะไรเริ่มแบบออกเสียงได้อะไรอย่างนี้แล้วก็พ่อกับแม่ก็เดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีพัทยาเนี่ยชลบุรีแต่ว่าไม่บอกคือที่พักนะแล้วก็พ่อเนี่ยถูกใจสถานที่มากแต่ว่าที่พักอ่ะมันเต็มหมดเลยทุกชั้นเหลือแค่ชั้น13แล้วก็พ่อก็เลยแบบไม่รู้คิดยังไงนะทั้งที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นคนจีนมันจะต้องมีความเชื่อเรื่องแบบว่าใช่แบบว่าสถานที่ฮวงจุ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อถูกใจมากๆคือเลข13ก็ไม่เป็นไรก็ตัดสินใจซื้อเลยห้องนั้นแล้วก็ไปเที่ยวกันใช่ไหมแล้วทีนี้ตกดึกพี่สาวก็นอนแล้วแล้วก็ไข่มุกว่าเป็นคนที่นอนหลับยากมากก็ยายหมอนก็แบบอุ้มอยู่อย่างเงี้ยอุ้มสักพักก็ร้องไห้แบบว่างอแงอ่ะเหมือนกับว่าเหมือนเห็นอะไรแล้วกลัวคือเหมือนเด็กที่เจออะไรแล้วกลัวแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบกลัวอย่างเงี้ยคือพูดได้แต่คําว่ากลัวกลัวกลัวแล้วยายบอกว่ากลัวอะไรลูกกลัวอะไรแล้วพี่ไข่ก็แบบกอดคออย่างเงี้ยกอดแน่นเลยนะกอดแบบอยากให้อุ้มอ่ะไม่อยากยืนอยู่ที่พื้นอ่ะไม่อยากแบบเท้าติดพื้นอยากโดนแบบอยากให้อุ้มอะไรเงี้ยก็บอกว่ากลัวกลัวยายถามกลัวอะไรลูกงูอยู่ตรงนั้นงูเต็มเลยชี้ไปที่ประตูหน้าห้องอ่ะแล้วยายก็บอกว่าเฮ้ยไม่มีไม่เห็นมีงูสักตัวเลยแต่ว่าแบบว่าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นน่าจะเห็นเหมือนเจ้าที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่เป็นวิญญาณอยู่ตรงนั้นน่ะเขาอาจจะมาในรูปแบบของงูนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งที่เด็กแต่บอกมากและทีนี้ผ่านไปอีกหลายปีก็ที่เนี้ยที่พักที่พักไปบ่อยๆจนแบบเริ่มโตขึ้นมีน้องเพิ่มอีก3คนก็คือพ่อแม่แซ่บมากมีลูกทั้งหมด5คนใช่ก็คือแบบไปเที่ยวตอนนี้ก็คือโตแล้วเป็นครอบครัวใหญ่แล้วแล้วก็มีลูก5คน3คนแล้วก็พ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจให้คนขับรถเนี่ยพาลูกๆน่ะไปถึงที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ทำงานเสร็จแล้วจะพยาแล้วทีนี้ก็เลยคืนนั้นตกคืนนั้นก็ไข่มุกนอนคนสุดท้ายแหละคือเป็นคนที่นอนยากมากแล้วก็เพิ่งวางลงจากอ้อมแขนอะวางลงบนเตียงและทีนี้เหมือนได้ยินเสียงบางอย่างเขาก่อสร้างอะเสียงแบบกี๊ก
ที่เหมือนเครื่องเลื่อยอ่ะกำลังเลื่อยกระเบื้องอ่ะให้มันขาดออกจากกันทีทีอย่างเงี้ยเสียงดังลั่นตึกเลยก็ถามทุกคนว่าแบบได้ยินไหมมีใครได้ยินไหมแบบอีก3คนก็พี่เลี้ยงคนนึงก็ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกคนนึงอยู่ในห้องน้ำแล้วก็คนขับรถอ่ะก็เป็นผู้ชายก็บอกว่าเออผมไม่ได้ยินนะอะไรอย่างเงี้ยยายก็แบบว่าเอ๊ะมันดังมาจากข้างนอกเนอะไปเปิดประตูกันแล้วทีนี้ยายไปเปิดพ่อเหมือนเขาเรียกว่าประตูมันล็อกจากข้างนอกอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันต้องล็อกได้จากทางเดียวก็คือข้างในถูกปะก็คือแบบเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกให้พี่ที่เป็นคนขับรถอะแรงผู้ชายอะสองมืออะเปิดยังไงก็เปิดไม่ออกคือแบบว่ามันเขาเรียกอะไรอะเหมือนมีคนดันเอาไว้อะแบบไม่ให้เราเปิดแล้วทีนี้ลมจากช่องประตูข้างล่างอ่ะลมเย็นๆอ่ะมันก็ค่อยมาสัมผัสที่ปลายเท้าอ่ะแล้วก็ค่อยๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นลมหมุนอ่ะขึ้นมาถึงประมาณหัวเข่าอ่ะเป็นลมเย็นๆแบบเย็นมากๆแล้วทีนี้ทุกคนอ่ะตรงนั้นก็คือได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้สึกเหมือนกันหมดเลยอ่ะที่แบบว่าอากาศมันอยู่ๆมันก็เย็นเป็นลมเย็นเข้ามาจากทางไหนก็ไม่รู้แล้วก็พี่เลี้ยงที่อาบน้ำอยู่อ่ะก็ออกมาจากห้องน้ำและทีนี้ยายก็เลยถามพี่เลี้ยงคนนี้ว่าเอ้ยเมื่อกี้หนูได้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ไหมแบบลมมันมาจากไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ้ยหนูไม่ได้เปิดนะอะไรอย่างเงี้ยประตูก็ปิดหมดหน้าต่างก็ปิดหมดทุกบานแล้วลมเย็นๆน่ะมันมาจากไหนแล้วทีนี้ทุกคนก็เลยแบบเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแบบช่วยกันเปิดประตูก็เปิดไม่ออกแต่ว่าพอมันผ่านไปสักระยะนึงอ่ะลมมันก็เริ่มแบบถอยกลับไปลมเย็นๆจากเข่าอ่ะมันก็เริ่มแบบเหมือนลดลงแล้วก็หายไปทีนี้ก็เปิดประตูออกมาได้แล้วยายคนขับรถแล้วก็พี่เลี้ยงอีก2คนก็เลยแบบยืนคุยกันใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนมีพี่ผู้หญิงห้องข้างๆอ่ะเขาก็ได้ยินเสียงคนห้องเนี้ยคุยกันว่าเอ้ยแบบเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเปิดประตูออกมาถามว่าเอ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยเมื่อกี้แบบได้ยินเสียงไหมเสียงแบบคีดคีดคีดแบบเสียงแบบเหมือนคนกำลังแบบว่าเจ็บปวดหรือว่าเสียงเครื่องตัดอะไรสักอย่างอ่ะได้ยินไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินนะอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกมากแล้วทีนี้ยายก็เลยกังวลว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรไม่ดีเป็นแบบลางบอกเหตุหรือเปล่าว่าแบบว่าพ่อแม่ก็กำลังเดินมาก็เลยเป็นห่วงใช่ไหมว่าเอ้ยจะแบบเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือเปล่าทีนี้ก็เลยโทรไปถามพ่อกับแม่ว่าเอ้ยเดินทางมาแบบปลอดภัยดีใกล้ถึงแล้วอะไรเงี้ยก็เลยโอเคสบายใจแล้วทีนี้ก็เลยทุกคนก็เลยแบบว่าตัดสินใจให้ตัวตายตัวแทนเป็นพี่ผู้ชายคนขับรถอะลงไปเขาเรียกว่าอะไรบอกกล่าวเจ้าทู่เอ้ยเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทานว่าเอ้ยวันนี้เรามาพักนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าที่เขามาหาเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาโดยที่ไม่ได้บอกไม่กล่าวเขาไม่ได้แบบว่าไปไหว้เขาก่อนว่าเราขอพัก1คืนอะไรอย่างงี้เขาก็เลยอาจจะมาในรูปแบบนี้หรือเปล่ายายก็เลยเชื่อว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ไข่มุกอะเคยเห็นตั้งแต่แบบวัยเด็กเป็นเจ้าที่ที่แบบว่าเขาอยากมาหาลูกหาหลานอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความเชื่อมาแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยที่พักนี้ก็คือมีคนต่างชาติมาติดต่อพ่อแล้วก็ขอซื้อไปแล้วก็คือตอนนี้แบบไม่ได้เป็นของที่บ้านไข่มุกแล้วไข่มุกก็ไม่ได้ไปที่นี่แล้วก็เป็นเรื่องเล่าหลอนๆในคอนโดชั้น13ย่านพัทยานะคะสุดยอดเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ไข่เองด้วยเนาะตั้งแต่ตอนพี่ไข่ยังแบบเป็นแบบอุแวะเลยอะใช่ใช่มากพี่ไข่แต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าจริงนะที่แบบเวลาเราที่จะไปพักที่คอนโดหรือว่าไปพักที่โรงแรมที่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างสถานที่ที่ไม่ใช่ที่แบบพักอาศัยของเราวันปกติอะคือนี่ก็จะเป็นคนนึงที่แบบว่าจะต้องไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปกคุ้มครองที่นั้นตลอดเพราะว่าเหมือนที่พี่ไข่บอกบางทีอะเขาแบบก็เห็นเฮ้ยเรามาเป็นคนแปลกหน้ามายังไงไม่บอกไม่กล่าวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมาหาใช่เราก็เลยเหมือนเราควรที่จะบอกเขาไว้ก่อนเนาะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเป็นแบบใช้วิจารณญาณในการเฮ้ยดีนะเราไม่เล่นมุกจักรยานพี่ไข่หนูปั๊บครั้งเดียวไม่เล่นนะโดนเบาทั้งไลฟ์เลยจีจี้ยังไม่รับให้หนุ่มเลยเอาดีอะ
ครั้งที่แล้วเขาเล่นมุกจักรยานในการรับชมทุกคนเบาเขาไม่รู้โอเคมาคุณพี่ไข่ติดลมติดลมอยากฟังต่อไปต่อเลยค่ะไปต่อเลยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของหนูนะคะก็คือก็เหมือนต่อคล้ายๆต่อจากพี่ไข่เลยค่ะที่แบบด้วยความที่แบบเด็กๆอะค่ะมันก็จะเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยความที่แบบแล้วที่สำคัญเลยหนูเป็นคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็คือจะแบบเขาก็จะพูดกันว่าเอ้ยคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยจะแบบจะเห็นอะไรแบบนี้ง่ายนะคะจะเจอได้อะไรแบบนี้แบบเป็นเรื่องแบบปกติอะไรค่ะแต่ว่าของหนูอะจะไม่ได้เห็นชัดไม่ได้เจอบ่อยอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอที่จะพอเจออยู่บ้างพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่ค่อยแบบตอนเด็กก็ไม่ค่อยเจอแต่จะมาเจอตอนที่อยู่ประมาณมัธยมค่ะก็คือเรื่องนี้ก็เหมือนจะเคยเล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเล่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าแฟนคลับแบบเคยพูดไปแล้วแบบเมื่อไหร่จะเจอผีแต่ก็ไม่เจอสักทีนะคะวันนี้ก็จะเล่าแบบจริงจังให้มันดูน่ากลัวขึ้นมานะคะก็คือมีช่วงนึงค่ะที่คุณย่าหนูแบบเขาเหมือนกับมีช่วงนึงที่เขาป่วยบ่อยมากๆค่ะต้องเข้าโรงพยาบาลแบบครั้งนึงก็แบบ 2-3 ครั้งต่อเดือนเลยก็คือจะเข้าแบบมากๆก็เลยจะมีช่วงนึงที่หนูต้องแบบไปหาย่าที่โรงพยาบาลบ่อยๆนะคะแล้วคือตึกนั้นนะคะตึกที่คุณย่าอยู่นี่คือจะเป็นตึกเก่านะคะเป็นตึกอายุรกรรมหญิงนะคะเป็นตึกผู้ป่วยหญิงอะไรนะคะแล้วมันจะมีตึกเก่ากับตึกใหม่แล้วตึกเนี้ยค่ะเขากำลังจะแบบจะทุบทิ้งแล้วตึกใหม่เขาก็จะแบบย้ายผู้ป่วยเก่าเนี่ยไปไว้ที่ตึกใหม่แต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ย้ายเพราะว่ามีคนแบบผู้ป่วยเก่าแบบทั้งมีทั้งใหม่ทั้งเก่ามาอยู่เรื่อยๆก็เลยแบบมันเต็มก็เลยแบบย้ายออกไม่ได้นะคะก็เลยจับยังไม่ได้ทุบตึกเก่านี้ทิ้งแล้วเหมือนกับช่วงนั้นหนูก็เพิ่งเลิกเรียนจะไปเยี่ยมคุณย่าเป็นช่วงประมาณ6โมง1ทุ่มประมาณนะคะช่วงค่ำๆแหละเพิ่งเลิกเรียนก็เลยต้องไปหาคุณย่านะคะแต่ปกติด้วยความที่ไปบ่อยมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรไม่ได้มีอะไรแล้วประเด็นก็คือช่วงของแบบที่น่ากลัวจะเป็นลิฟต์นะคะเพราะว่าลิฟต์มันจะแบบเก่าหน่อยแล้วก็แบบฟีลเหมือนในหนังผีเลยนะคะก็จะเก่าๆส้มๆแบบมีไฟกระพริบติดแบบไม่ติดบ้างอะไรนะคะเป็นโทนสีเขียวมืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าขึ้นไปกับคนเยอะก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าไปคนเดียวก็อาจจะหลอนๆกลัวๆอยู่นะคะแต่ว่าไม่เคยแบบขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไปคนเดียวเพราะมีคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยตลอดแต่ว่ามีครั้งนึงค่ะก็คือแบบมันทิชชู่กับน้ำคุณย่าหมดนะคะแม่ก็เลยแบบอ่ะไปซื้อให้หน่อยเพราะว่าแบบเหมือนกับตอนนั้นไปกับคุณแม่2คนคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยก็เลยแบบแม่ต้องอยู่กับคุณย่าแล้วหนูต้องลงไปซื้ออะไรอย่างงี้อ่ะก็ลงไปเซเว่นก็ค่อนข้างที่จะไกลกับเซเว่นอยู่พอควรนะคะกับตึกนั้นอ่ะก็เดินไปพอซื้อเสร็จอ่ะก็เดินขึ้นมาไม่ได้เดินขึ้นมาจะเข้าลิฟต์ไปก็ไม่มีอะไรค่ะก็เดินเข้าไปปุ๊บในตอนที่เข้าลิฟต์ไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบด้วยความที่เข้าไปครั้งแบบเป็นคนเดียวครั้งแรกเพราะว่าปกติจะแบบมีคนอื่นเข้ามาลิฟต์กับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนั้นไม่มีเพราะมันก็ดึกแล้วมันทุ่มกว่าแล้วก็เลยเดินเข้ามาในลิฟต์แล้วก็พยายามแบบบอกตัวเองว่าอย่าคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรมากขึ้นลิฟต์ไปคนเดียวคงไม่มีอะไรหรอกแล้วคือเลขของลิฟต์นะคะมันจะเรียงเป็น1 2 3 4 5นะคะเลขคี่อยู่ฝั่งซ้ายเลขคู่อยู่ฝั่งขวานะคะก็แบบหนูก็กดไปจะขึ้นไปชั้น3ก็กดไปชั้น3ก็รอเอ้ยทำไมมันนานแบบผิดปกติแบบปกติชั้น3มันก็ไม่ได้ไกลมากนะคะมันก็แบบแป๊บเดียวก็ถึงแล้วสักพักหนูก็เลยยิ้มว่าเอ้ยทำไมมันนานก็เลยเล่นโทรศัพท์พอเปิดลิฟต์มาไม่ใช่ชั้น3ค่ะมันคือชั้น5ซึ่งชั้นที่มันจะใช้ได้คือจะมีแค่ชั้น1กับชั้น2แล้วก็ชั้น3ที่จะใช้ได้ซึ่งชั้นข้างบนต่อไปคือเป็นชั้นล่างแล้วนะคะไม่มีอะไรเลยเป็นเหมือนกับเป็นชั้นที่แบบเขาปิดตายแล้วเพราะว่าจะแบบจะรื้อตึกใหม่ใช่ไหมคะจะรื้อแต่จะทำใหม่ก็เลยต้องปิดเป็นชั้นล่างไปเลยแล้วพอขึ้นไปหนูก็เล่นโทรศัพท์วางโทรศัพท์ลงมาอ้าวมันไม่ใช่ชั้นที่เราจะไปก็เลยแบบทำใจสักพักคือตอนนั้นเหมือนกับขามันสั่นมือสั่นตัวสั่นไปหมดแล้วคือเราไม่รู้ว่าเรากดลิฟต์ผิดหรือว่าอะไรเพราะว่าเราก็แบบตอนที่เรามองลิฟต์อะตอนที่เราจะกดมันก็คือชั้นเลข3นะมันไม่ได้เป็นเลขอะไรเลยก็เลยกดไปก็คือแบบอ้าวทำไมมันขึ้นมาชั้น5มันไม่น่าผิดนะเพราะมันก็ไม่ได้ยากอะไรกับการที่จะแบบจำเลข3ก็เลยกดไปเลข3แต่ก็ไม่ใช่ชั้น3ก็เลยตกใจค่ะแล้วก็มองขึ้นไปว่าแบบเฮ้ยมันคือที่ไหนทำไมฉันมาถึงฉันมาอยู่ชั้นนี้ได้แล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คืออยู่ตรงที่หน้าลิฟต์อะค่ะมันจะมีเตียงพยาบาลเป็นเตียงคนป่วยแล้วก็สายน้ำเกลืออยู่เป็นภาพที่จำได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือมันเป็นแบบมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากหรอกค่ะแต่มันมืดมากๆแค่นั้นเองแล้วก็มีเตียงแบบเตียงคนป่วยวางขวางอยู่หน้าประตูฟีลแบบไม่ให้ใครเข้าไปนะเป็นแบบฉันต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยฉันแบบไม่ให้ใครเข้ามาเนี่ยค่ะก็เลยแบบตอนนั้นคือกลัวไม่กล้ากด
ก็เลยยืนอยู่เฉยสักพักแล้วก็ว่าจะโทรหาแม่ก็โทรไม่ได้แบบเหมือนกับตอนนั้นกลัวมากๆแบบคือคิดแค่ว่าอ่ะแค่กดลงไปชั้น3กลับไปที่เดิมก็พอแล้วแต่ตอนนั้นคือไม่คิดอะไรยืนอยู่เฉยแล้วก็ทําสมาธิก็แบบเอออย่ามองอะไรนะอย่าแบบรอให้ลิฟต์มันปิดคือมันจะเปิดก่อนใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้าเราไม่ออกไปมันก็จะปิดก็เลยรอให้ลิฟต์มันปิดแล้วก็ค่อยทําใจแล้วก็แบบบอกตัวเองว่าอย่าไปมองอะไรตรงหน้าเลยมองแค่แบบเห็นแค่แบบมองตรงช่วงพื้นก็พอแล้วก็มองแล้วก็รอจะลิฟต์ปิดแล้วทําใจแล้วก็กดไปชั้น3แล้วก็ลงมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็วิ่งไปหาคุณแม่แล้วก็บอกแม่ว่าเออแม่หนูเมื่อกี้หนูไปชั้น5มาหนูไม่รู้ว่าหนูกดผิดหรืออะไรทำไมหนูถึงไปอยู่ชั้นนั้นแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงอยู่ประมาณม.3ตอนนั้นช่วงอายุ15มันก็จะฟีลแบบช่วงแบบเป็นช่วงอายุของหนูที่แบบค่อนข้างที่จะเจอเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องแปลกๆเรื่องที่มันแบบฟีลแบบอะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วฉะนั้นก็เลยเหมาะเจาะพอดีแล้วฉะนั้นก็เลยคิดว่าแบบเออหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอะไรมาบังตาให้เราแบบไม่เห็นชั้น3หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบคือเราก็ตั้งใจกดนะว่าเราจะไปชั้น3แต่มันไม่ใช่ชั้น3ก็เลยแบบงงสรุปก็เลยแบบเพ่งโทษเองว่าแบบไม่ใช่หรอกเราอาจจะกดผิดไปเองอะไรนะคะเพื่อไม่แบบเราแบบกลัวไปมากกว่านั้นก็เลยบอกแม่ไว้ว่าหนูอาจจะกดชั้นผิดเองแหละแต่ว่าก็ร้องไห้นะคะแล้วก็ร้องให้แม่ฟังก็ประมาณนี้ค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะว่ามันก็คือถ้าเล่ามันอาจจะดูแบบเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่จะมีแต่มันไม่มีค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นฟีลแบบอะไรก็ไม่รู้บางทีอาจจะมีอะไรมาบังตาหรืออาจจะทำอะไรแบบอะไรที่ทำให้เรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผ่านมานานมากแล้วก็ไม่อยากจำแล้วค่ะเพราะมันก็น่ากลัวอยู่ประมาณนี้ค่ะเห็นภาพเลยน้องอีฟหลอนนะเอาดีๆใช่จริงคือการที่ไม่ได้เจอจังๆไม่เจออะไรเงี้ยแต่แบบมันเป็นแบบเนี้ยมันหลอนนะเหมือนที่จี้บอกฟิลไม่รู้มันคืออะไรใช่ถ้าเห็นเรายังแบบเห็นใช่มันคือใช่แต่นี้เราไม่รู้ว่าเอ้ยเราทำอะไรเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันไม่รู้หนังก็จะหลอนๆหน่อยมันเหมือนแบบว่าซีนในหนังด้วยอะที่แบบว่าเคยเรียกว่าอะไรอะเคยดูหนังป้าที่แบบว่าตัวละครจะกำลังจะขึ้นลิฟต์อ่ะแล้วมันไปแบบมันดันไปในชั้นที่เราไม่ได้กดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่ากลัวมากนะใช่คือเราเห็นในหนังเราก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วพี่ไข่แล้วถ้ามันมาเกิดกับตัวเราเองมันก็จะรู้สึกแบบมันจะเหมือนที่ลิฟต์ที่เราเคยดูปะวะอะไรเงี้ยความแบบความคิดเรามันก็จะตะเลิดไปเลยคือน้องอีฟถือว่าเข้มแข็งมากร้อนโอเคค่ะสาวเราไปกันต่อดีกว่าเรื่องที่3ของค่ำคืนนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของหนูเองซึ่งจริงๆก็ต้องเกริ่นก่อนเลยว่าตัวหนูเองอ่ะไม่เคยเจอแต่ว่าเรื่องที่จะมาเล่าเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังใหม่ทีนึงคือพอรู้ว่าต้องมาตู้ป่าเล่าเรื่องผีก็คือแบบว่าถามหาเพื่อนเลยว่าแบบใครมีประสบการณ์หรืออะไรไหมแบบก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งพิมพ์มายาวมากก็จะเล่าเรื่องของเพื่อนให้ฟังเพราะว่าส่วนตัวหนูแบบว่าไม่เคยเจอแล้วก็คืออาจจะมีความรู้สึกว่าแบบแต่ก็เราก็รู้สึกเฮ้ยคิดเองแหละอย่างเงี้ยเสมอมาอะไรเงี้ยใช่คือก็ด้วยความที่เป็นคนที่ใช้คำว่าถ้าเจอเราไม่รู้ว่าเรากลัวหรือไม่กลัวตอนนี้เราด้วยความที่เรายังไม่เคยเจอก็เลยกลายเป็นว่าเราแบบก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันก็คือเพื่อนเนี่ยเป็นนักกีฬาก็คือเตรียมแข่งกีฬาเนี่ยแหละแล้วก็มีคืนนึงเพิ่งไปแข่งกีฬากันเสร็จเพื่อนก็ทำนู่นนี่นั่นเตรียมตัวนอนแหละแล้วก็หลับไปก็ตอนก็จริงๆก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่คืนไม่วันนั้นก็คือ3เพื่อนก็คือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้ก็คือด้วยอาการที่เรียกว่าไงดีกึ่งหลับกึ่งตื่นอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็เหมือนตรงทางเดินไปห้องน้ำมันเหมือนจะมีรูปของเรียกว่าไงดีนักกีฬาชื่อดังท่านหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็เอ้ยเดี๋ยวนะก่อนก็คือพอจะไปห้องน้ำด้วยความที่มันมืดแบบมืดมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็คือตรงที่เป็นประตูเนี่ยมันจะมีเหมือนแบบมีโปสเตอร์นักบอลชื่อดังอยู่คนหนึ่งติดอยู่แล้วก็ด้วยความที่เพิ่งตื่นแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นสายตามันก็ไม่ปรับโฟกัสอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยเห็นเป็นเงาตะคุ่มอะไรเงี้ยใช่เพื่อนก็บอกว่าเหมือนเห็นเงาอะไรบางอย่างเพื่อนก็ท่องนโมไปก็คือด้วยความที่อยากเข้าห้องน้ำก็เลยบอกว่าโอเคค่อยๆไปอย่างนี้
ก็คือคิดว่าแบบเออท้องน้ำมูกไปอะไรเงี้ยปรับสายตาไปก็คิดว่าลืมตาชัดๆตาหายสรุปก็คือไม่จ้าก็คือเห็นชัดกว่าเดิมเห็นเป็นโครงร่างผู้ชายใส่ชุดราชปะแตนอยู่แต่ว่าไม่มีหัวก็คือเป็นเหมือนแบบว่านักบอลท่านนั้นแล้วก็ใส่ชุดราชปะแตนอยู่ใช่สุดท้ายก็คือแบบว่าเอาละนัดตอนนั้นก็คือเพื่อนบอกว่าจะขำก็ขำไม่ได้จะไปไหนก็คือสุดท้ายก็คือหลับตาปีก็คือไม่เข้าแล้วกลับไปนอนต่ออะไรอย่างนี้แต่คือตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะสุดท้ายก็เหมือนโค้ชเขาก็บอกว่าเขาก็เออถ้าเขาไม่ทำอะไรเพื่อนก็ถือว่าดีอะไรเงี้ยเขามาดีก็เออก็โอเคจริงเรื่องหนูสั้นมากมีแค่นี้เลยค่ะโอ้เมื่อกี้คือแบบแค่แบบลุ้นๆอันนี้คือเห็นเลยใช่เลยกลัวเห็นภาพเลยใช่มีความเฮ้ยแล้วสักครั้งมีคนไปถามครูป่ะว่าแบบเออมีนักเรียนอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมอะไรเงี้ยแบบเจอคนนี้อะไรเงี้ยที่ใส่ชุดแบบนี้หรือว่ามีแค่แบบเราเพื่อนบอกว่านานๆทีอะไรเงี้ยโหนานๆทีก็ถือว่าเจอแบบเป็นระยะอยู่นะก็แสดงว่าก็แบบเขาอยู่ที่นั่นจริงแต่ว่าเพื่อนหนูอะเจอแบบว่าเรื่องอื่นๆบ่อยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าพิมพ์มาแล้วก็เออเป็นเรื่องที่สั้นที่สุดแล้วแหละเพราะเรื่องอื่นน่าจะยาวเลยแสดงว่าเพื่อนเป็นคนมีเซนส์อะไรแบบนี้ป่ะแบบใช่ประมาณหนึ่งใช่เจอกับโอ้ใช้ได้นะคะเข้มข้นเรื่อยๆเรื่องอยู่ไปต่อไปหนูโอเคก็คืออุ้ยหน้าหนูซีดมากตกใจเป็นคอนเซ็ปต์ไงแล้วเรื่องโอเคก็คือเรื่องของหนูเป็นเรื่องเดี๋ยวดูขอปรับเสียงก่อนคือหนูเล่าเรื่องแล้วแบบว่าแฟนขับมาขำไงแล้วแบบจะเล่าเรื่องผีไงทุกคนตั้งใจฟังเด้อก็คือเป็นเรื่องเพื่อนของเพื่อนหนูอีกทีเป็นเพื่อนที่รู้จักกันที่มหาลัยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเป็นคนจังหวัดยะลาคนที่หนูจะเล่านะก็คือเป็นเพื่อนของเพื่อนอ่ะเขาเป็นคนจังหวัดไรยะลาแล้วต้องมาแข่งคณิตศาสตร์ที่กรุงเทพอะไรอย่างงี้ปึ๊บอุ๊ยอ่ะเฮ้ยหนูทำอะไรผิดอ่ะ อะไรอ่ะเนี่ยอะไรเลยจี้เองก็บอกว่าแกก็ใส่เขาเริ่มกดเสียงแล้วแบบเดี๋ยวตะยาไหมล่ะฟังห้ามขำฟังห้ามขำว่าโอเคนั่นแหละก็คือเขาต้องมาแข่งคณิตศาสตร์ที่กรุงเทพเขาอ่ะเขาก็เดินทางมาปุ๊บเป็นโรงแรมนึงซึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้บอกมาเหมือนกันนะฮะนั่นแหละเราก็ไปที่โรงแรมนั้นใช่ไหมปุ๊บไปถึงอ่ะมันมีหลายโรงเรียนไงเกณฑ์ไหมที่แบบต้องไปแข่งขันแข่งเป็นคู่แข่งคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่ะทุกคนก็จองห้องกันเรียบร้อยปุ๊บแล้วคนที่โรงเรียนเพื่อนหนูเนี่ยก็คือไปมี2คู่4คนแล้วมันเหลือแค่2ห้องก็คือแบบเขาเลือกห้องกันหมดแล้วไงเหลือแค่2ห้องและอีกคู่นึงอ่ะที่หนูไม่ได้จะเล่าอ่ะเขาก็แบบเลือกอีกห้องนึงไปแล้วซึ่งก็ no choice กับ2คนนี้ก็คือต้องอยู่ห้องนี้แล้วอะไรอย่างงี้คือภายในตึกมันก็จะเป็นตึกแบบตึกเก่าๆเพราะว่าจริงๆมันมีหลายตึกที่เพิ่งสร้างเหมือนกันแต่ด้วยความที่คิดว่าน่าจะงบน้อยในการแบบในการแข่งขันครั้งนี้อ่ะก็เลยเลือกตึกที่มันแบบว่าไม่ได้ใหม่มากอาจจะแบบราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าน่าจะอยู่แบบเดียวแล้วก็แข่งเสร็จก็กลับปุ๊บเขาก็เอากุญแจไปจะแบบไขเข้าไป2คนนี้ก็เดินมาหนูตั้งชื่อว่า A กับ B แล้วกันเขาก็เดินแบบไปไขประตูอะไรเงี้ยปุ๊บแบบแรกที่เปิดประตูมาเขาก็รู้สึกแบบแปลกรู้สึกแบบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่ารู้สึกไม่ดีอ่ะในห้องนี้แต่ก็เหมือนทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดเพราะว่าแบบก็คงคิดกันไปเองมันยังไม่ได้เจออะไรอะไรเงี้ยก็เดินเข้ามาปุ๊บก็ทำอะไรต่างๆนานาใช่ไหมทีนี้พอเออ่ะเดินไปเข้าห้องน้ำปุ๊บเปิดประตูไปอ่ะแล้วคือกลิ่นอ่ะมันกลิ่นในห้องน้ำมันกระแทกเข้ามาแบบในหน้าเหมือนเป็นกลิ่นเหม็นอะไรสาบอะไรเงี้ยในห้องน้ำแล้วก็เดินเข้าไปพอก้าวขาเข้าไปประมาณ2 ก้าวใช่ปะเขาอะก็รู้สึกเหมือนมีคนอะสางผมอย่างเงี้ยสางผมเขาข้างหลังอะอย่างเงี้ยแล้วก็กรีดลงมาแล้วเหมือนแบบคือเข้าใจฟิลป่ะเวลาเราเป็นผู้หญิงอะเวลาสางผมมันติดอะพอด้วยความที่เราเดินแล้วเราเจอลมอะไรเงี้ยมันก็ติดอะและจังหวะติดงั้นอะก็แบบเขาสางลงมาแล้วก็ดังตึกลงมาเงี้ยแล้วก็แบบรูดลงไปอะไรเงี้ยแล้วเหมือน
ขาก็แบบขนลุกแล้วว่าแบบเอก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนทำจริงๆแล้วบวกกับกลิ่นอะไรเงี้ยเขารู้สึกไม่โอเคแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเพราะว่าก็กลัวเพื่อนกลัวด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องอยู่ที่นี่ก็เลยแบบจำใจก็ใช้ห้องน้ำปกติแล้วก็อยู่ในห้องซึ่งสักพักนึงคือบีก็ไปเข้าห้องน้ำแต่ว่าบีเนี่ยเป็นคนที่แบบพูดอ่ะคือเจออะไรก็พูดอะไรเงี้ยก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็พูดว่าแบบฟีลแบบเชี่ยเหม็นว่ะแบบเหม็นสาบมากกินเหมือนแบบกินเหมือนแบบเป็นคนนะที่แบบเหม็นสาบอ่ะที่แบบไม่ได้อาบน้ำอ่ะกลิ่นมันออกมาเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะแบบฟีลแบบเหมือนคนตัวใหญ่ๆแบบอะไรแบบนี้แบบรู้สึกถึงกลิ่นผู้ชายอันนี้คือเพื่อนเล่ามานะแต่เขาพูดแบบนี้เลยทีเนี้ยเออ่ะก็ได้ยินแต่ว่าเออ่ะก็เหมือนไม่ได้คือไม่ได้ตอบเขาอะแต่ก็รู้สึกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้พูดตอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่สักพักหนึ่งก็ตอนกลางคืนและค่ำๆก็คนอื่นเหมือนคู่อื่นเนี่ยเขาก็มารวมที่ห้องนี้แล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะซ้อมการแข่งขันเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปแข่งเสร็จปุ๊บคือสองคนเนี้ยจะมีอาการก็คือแบบว่าคนเออะหนาวแบบหนาวมากหนาวอยู่คนเดียวอะคือคุมผ้าเท่าไหร่ก็คือหนาวแบบหนาวสั่นใช่ปะแต่ว่าบีอะคือร้อนไหมร้อนแบบเหงื่อแตกอะทั้งที่แบบเปิดแอร์แต่คือร้อนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนก็คงสังเกตว่าสองคนนี้ก็แปลกๆอะไรเงี้ยแต่ก็แยกย้ายไปกันนอนอะไรเงี้ยก็เหลือสองคน A กับ B A เนี่ยนอนเตียงในที่แบบติดกับหน้าต่างส่วน B เนี่ยนอนอีกเตียงนึงข้างๆแล้ว A อะรู้สึกแบบนอนไม่ได้อะมันคือมันรู้สึกอะไรไม่รู้แบบในเตียงนี้ก็เลยโทรหาคือเขารู้จักคนที่เหมือนแบบมีเซนส์อะแล้วพอครั้งแรกที่เขาพูดว่าเขานอนไม่หลับปุ๊บอะคนที่มีเซนส์นะเขาก็พูดว่าคืนนี้ห้ามนอนนะแบบอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามนอนแล้วแบบคือเออะก็รู้สึกแหละว่าไม่อยากนอนแต่ว่าก็พูดแบบว่าแล้วจะไม่นอนได้ไงวะแบบว่าคือพรุ่งนี้ต้องไปแข่งนะเว้ยอะไรเงี้ยบอกว่าอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามนอนอย่างเงี้ยก็จบไปเอแล้วทีเนี้ยตอนที่คุยอยู่อะพัดอะแบบว่าลมมันก็พัดหน้าต่างข้างๆแบบปลิวมาเหมือนฟิลแบบหนังแล้วคนในสายก็คือไม่ได้เห็นนะแต่พูดว่าแบบอย่าเดินไปเด็ดขาดอะไรเงี้ยแล้วโชคดีที่เหมือนตรงหน้าต่างอะถ้ามองไปอะมันจะเป็นต้นโพมองลงไปจะเป็นต้นโพข้างล่างเสร็จปุ๊บเอก็แบบอ่ะนอนไม่หลับและทีนี้ก็เลยแบบ B ก็คือก็ไม่หลับด้วยแหละเพื่อนไม่หลับอะไรเงี้ยก็เลย A ย้ายไปนอนเตียงเดียวกับ B แล้วก็แบบผัดกันสวดมนต์อยู่อย่างเงี้ยแบบผัดกันหลับผัดกันนอนเพราะว่าแบบมันนอนไม่กล้านอนไงเขาไม่ให้นอนแล้วก็ไม่รู้มีอะไรคือคนที่โทรก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยจนแบบเช้าก็ไม่ได้นอนทั้งคู่ก็ตื่นมาไปแข่งขันเช็คเอาท์กันปกติปุ๊บทำอะไรกันเสร็จก็จะขึ้นเครื่องกลับจังหวะที่แบบทำอะไรรอก็แบบเสิร์ชว่าจริงว่าแบบที่เราไปพักมันมีอะไรวะอะไรเงี้ยคืออยู่ที่นั่นก็ไม่ได้เสิร์ชไงก็ไปเสิร์ชดูอ่ะเขาบอกว่าตึ๊บตึ๊บตึ๊บเพราะว่าอ่ะจริงๆโรงแรมนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นเตียงที่เอนอนอ่ะเขาอ่ะมีคนแอฟริกันผิวสีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหัวใจหยุดเต้นอ่ะหน้าเตียงนั้นเลยแล้วเขาอ่ะต้องการหาคนที่เป็นตัวตายตัวแทนก็คือถ้าจังหวะนั้นอ่ะเดินไปที่หน้าต่างก็จะผลักให้ตายแล้วก็มาแทนที่เขาเลยอะไรเงี้ยคนที่แบบกลับไปที่มีเซนเขาบอกอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ค่ะโอ้เราสรุปเรื่องมันเกิดขึ้นที่ไหนคะจีจี้ละนองละยองหรือว่ายายาอะไรยาลาค่ะทุกคนโอเคเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะใช่ได้นะพยายามเล่าให้มันรู้เรื่องดีเทลในใจเฮ้ยแต่เอาจริงเรื่องจีจี้น่ากลัวมากจนพี่ต้องเอื้อมมือไปเปิดไฟอ่ะเฮ้ยจริงจริงพี่ไข่ตอนที่จี้พูดเรื่องอะไรนะเรื่องที่แบบว่าเดินไปที่ระเบียงแล้วมันจะมีลมใช่ป่ะนี่ทําขนลุกขึ้นมาแบบเบื่อขึ้นไปนี่พูดจี้หนูขนหัวลุกเลยอ่ะมันแบบมันแต่ตอนฟังเพื่อนเล่าแล้วมาเรียบเรียงคําเองอ่ะตอนก่อนจะไลฟ์อ่ะขนลุกมากจนต้องแบบเปิดดูว่าเฮ้ยมีคนอยู่ในนี้มั้ยอะไรแบบเนี้ยใช่ค่ะคนอยู่ในไหนฮะมีคนอยู่ในไหนในนี้ไงที่แบบว่าตอนที่เรามาไอ้นี่กันก่อนว่างงดิต่อโอเคยายีค่ะใกล้แล้วค่ะทุกคนวันนี้เขาตุ้มเต็มนะเออเขาตุ้มเล่าเรื่องผีนะเต็มนะคนนี้
ค่ะก็เรื่องเพิ่งผ่านมาได้ประมาณ2สัปดาห์ประมาณนั้นค่ะก็คือเคยเล่าในไลฟ์ของตัวเองไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเล่าใหม่เพราะว่าก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ฟังเอ้ยหนูอยากฟังมากหนูอยากรู้มากเกินเลยคือเรื่องก็มีว่าในวันนั้นก็คือวันที่28ค่ะพวกเรารุ่น3เนี่ยก็มีการแบบว่าเล่นจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนกันแล้วก็เล่นเกมกันปกติเลยทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าพอเวลา 3-4 ทุ่มแล้วก็แยกย้ายกันกลับเข้าไปพักผ่อนทีนี้เวลามันก็รู้ล่วงมาถึงประมาณ 1:30 นค่ะเพราะว่ารูมเมทเพิ่งนอนไปประมาณตอน 1:00 นค่ะแต่ว่ายีอ่ะนอนไปประมาณ 1:30 นขนาดนั้นที่แบบว่ายีวางโทรศัพท์ลงแล้วก็หลับตาพอดีอ่ะเป็นจังหวะที่หลับตาแล้วปรากฏว่ามีเสียงเหมือนวัตถุอะไรสักอย่างถูกเคาะแบบกึกแบบ3ประมาณ3ครั้งได้ค่ะนี่ก็เรียกเสียงอะไรแต่รู้สึกว่าเสียงนั้นน่ะคือเสียงประตูและซึ่งประตูนั้นคือประตูหน้าห้องหนีนี่ก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าใครมาเคาะประตูคือจะลุกไปเปิดแล้วแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าถ้าคนมันมาเคาะประตูให้เราเปิดอ่ะเขาต้องหยุดให้เราเปิดแต่ว่าเขาไม่หยุดค่ะแบบเคาะแบบยิ่งเคาะรัวขึ้นเรื่อยๆอ่ะในใจคือแบบเฮ้ยเต้นถี่แล้วจะปลุกรูมเมทก็เกรงใจสรุปก็คือไม่ปลุกค่ะก็เลยนั่งทนแบบนั่งทนแล้วแบบไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรแต่ในใจคือแบบไม่มีอะไรทีนี้ก็แบบเสียงก็ดังอยู่งั้นได้ประมาณ3นาทีได้ค่ะก็เลยแบบพยายามแบบข่มตานอนจนกระทั่งตอนเช้าพยายามหาคำตอบทุกอย่างเนี่ยเจอใครก็คือถามหมดเลยแบบถามรูมเมทเล่าให้รูมเมทฟังเนี่ยรูมเมทก็ไม่ได้ยินแบบถามน้องข้างห้องก็ไม่ได้ยินซึ่งในวันนั้นคือชั้นที่อยู่มีแค่3ห้องก็คือมีแค่รุ่น3อยู่ก็คือมีแค่ห้องหญิงแล้วก็ห้องข้างๆแล้วก็อีกห้องนึงคืออยู่ริมสุดอะซึ่งห่างกันมากๆแล้วหญิงก็เลยถามทุกคนเลยแล้วจนกระทั่งเจอน้องเอิร์ทก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแต่ว่าน้องได้ยินแบบทีๆแบบได้ยินมาจากไกลๆนี้พี่เอิร์ทก็มาเล่าให้ฟังว่าพี่ป๊อปก็ได้ยินเหมือนกันมันก็รู้สึกโล่งใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้ยินคนเดียวแต่ว่าไม่ทันแล้วค่ะมันเกิดอาการหลอนไปแล้วใช่ทีเนี้ยปรากฏว่าวันที่29คือนอนไม่หลับเลยจริงๆเพราะว่าเกิดอาการหลอนไปประมาณ3วันแบบนอนไม่หลับวันที่29จนกระทั่งวันที่30ต้องไปขอนอนกับรูมเมทคนอื่นเพราะว่ารูมเมทตัวเองไม่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นก็คือกลัวมากแต่ว่าตอนนี้ก็หายกลัวแล้วมั้งคะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าทางยังกลัวอยู่นะทุกคนคือเราจะบอกว่าเรื่องของเราเหมือนเป็นเรื่องที่เล่าเป็นเรื่องเดียวกับยาหยีเลยทุกคน คือตั้งแต่ตู้ปลาเล่าเรื่องผีครั้งที่แล้วใช่ไหมคะขออนุญาตเปลี่ยนฟิลเตอร์สักครู่นะคะเพื่อค่ะได้ค่ะเพื่อความสบายใจมันคือชั้นอะไรทุกคนฟังเราดีนะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นที่สถานที่เดียวกับยาหยีนั่นก็คือหอพักของผู้น้อยเฮ้ยเราไม่ได้หรอกปะคุณพีดีเฮ้ยเล่าแต่ว่าอยู่คนละชั้นหรือเปล่าไม่เอ่ยละกันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนึงค่ะทุกคนคือตอนนั้นเป็นคืนที่จริงๆเราไม่อยู่กับมีรูมเมทใช่ไหมคะเมื่อช่วงต้นปีหรือสิ้นปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดนะไม่อยู่เป็นคนที่ต้องนอนกับรูมเมทแล้วทีนี้มันมีวันที่วันนั้นเราต้องนอนคนเดียวใช่ไหมคะแล้วเป็นวันที่ในทุกๆคืนก่อนนอนเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่แบบเราก็ต้องมียายาประจำตัวยารักษาโรคที่ต้องทานใช่ไหมคะแล้วช่วงที่เรากินไปประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบกำลังกลืมๆแบบกำลังมึนๆเบลอๆเตรียมตัวที่จะนอนแล้วเราก็เหมือนกำลังเคลิ้มๆเพื่อนๆเข้าใจแบบความรู้สึกเคลิ้มๆกำลังจะหลับไหมใช่แล้วตอนนั้นอ่ะเราได้ยินเสียงเคาะดังมากๆปังปังปังสามทีค่ะใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบซึ้งขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบว่าคิดตอนแรกคิดก่อนว่าใครวะแล้วเราก็เงียบแล้วเรากำลังจะพูดว่าใครคะแต่นึกขึ้นได้ว่าแบบไม่ควรพูดใช่ไหมเราตอนนั้นเราก็เลยแบบนิ่งแป๊บนึงแล้วทำไงรู้ไหมเปิดกระจกเปิดลิ้นชักแล้วหยิบกรรไกรขึ้นมาคือมันแบบมันอยู่ตรงใกล้ๆใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะเดินไปที่ประตูแล้วเราถือกันไกลทำไมเราคิดว่าแค่แบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีเข้ามาเราจะได้แบบป้องกันตัวได้แต่ทุกคนคะที่ตึกนั้นของพวกเราอ่ะมันไม่มีใครขึ้นมาได้ถูกไหมแล้วมัน
มันคนแปลกหน้าขึ้นไม่ได้และที่สำคัญคือมันไม่มีทางมีเสียงผู้ชายอ่ะเราดื่มเหล้าว่าตอนที่เคาะตอนที่เรากำลังจะถามว่าใครคะคือก่อนนั้นมันมีเสียงพูดขึ้นมาว่ามีใครอยู่ไหมครับคนลุกเฮ้ยพูดจริงทุกคนอันนี้คือตอนแรกตั้งใจจะเล่าตั้งแต่ที่ปากครั้งที่แล้วแต่ว่ากลัวมากแล้วตอนนั้นคือตอนนั้นมันยังมีแบบว่ายังมีเพื่อนๆของพวกเราเองที่ยังอยู่ที่ยังพักอยู่ใช่ไหมแล้วเราแบบว่าตอนนั้นก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นเร็วเกินไปก็เลยยังไม่กล้าเล่าแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบพอยายีเล่าขึ้นมาแล้วเมื่อกี้เราตกใจมากที่แบบว่ามีเหตุการณ์คล้ายๆกันเกิดขึ้นแต่ของน้องคือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเกิดเราเองก็คือวันที่28ตุลาใช่ไหมแต่ของพี่อ่ะคือก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วเว้ยยายีแล้วเราเรื่องนี้คือเก็บมาตลอดมีเมมเบอร์แค่คนเดียวที่รู้แบบเดียวทำตอนนั้นคือมิวสิกแล้วยายีคือเราอยู่ชั้นเดียวกันถูกไหมเราพักอยู่ชั้นเดียวกันเฮ้ยมายูพี่ก็อยู่ชั้นเดียวกับมายูพี่ก็เคยได้ยินเว้ยใช่ทุกคนแล้วคือแบบว่ามีคำถามว่ามีใครอยู่ไหมอ่ะคือมายูแบบมายูตอนนั้นไม่แบบด้วยเซนส์ของเราอ่ะมายูถือกันไกลเดินไปที่ประตูเลยแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนไม่ปลอดภัยแต่พอเรามาเอ๊ะเก็ตป่ะไปยืนหน้าประตูแล้วมันไม่มีทางมีเสียงผู้ชายแล้วมันไม่มีทางที่จะมีใครมาเคาะได้ในเวลาประมาณ 3:30 มายูก็เลยตัดสินใจกลับมานอนที่เดิมเปิดไฟทุกอย่างเลยค่ะทุกคนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามายูไม่สามารถนอนแบบปิดไฟได้อีกเลยทุกคนอันนี้พูดจริงเราจะต้องเปิดไฟคริสต์มาสไว้บนหัวเตียงเพราะว่ามันไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วเราก็เป็นอาการเหมือนยาหยีคือเรามีอาการหลอนไปประมาณ 3-4 วันแล้วก็วันเช้าวันถัดมาถ้าเกิดว่าเมมเบอร์จำได้จะมีเมมเบอร์คนหนึ่งอ่ะเขาทักมาในกลุ่มว่ามีใครมีทูบไหมจำได้ปะมีใครคุ้นๆบ้างไหมใช่มีใครมีทูบไหมแล้วไม่ยุบอกมายูมีแล้วเราก็ได้ไปเจอกันกับมิวสิกที่หน้าห้องแล้วก็พบว่าจะไปไหว้ศาลด้วยกันใช่หลังจากนั้นคือมิวก็เลยแบบว่าสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกวันแล้วก็ตั้งพระมีกี่องค์มีกี่รูปวางไว้หมดเลยหัวเตียงอ่ะเปิดไฟแล้วก็นอนแบบปิดไฟไม่ได้อีกเลยใช่จนทุกวันนี้ก็ยังปิดไฟไม่ได้เหมือนกันเพราะมันแบบมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเราเป็นคนที่จะเรียกว่าจิตอ่อนไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเซนด้วยแต่ว่าเป็นคนกลัวมากๆกลัวมากแล้วก็แต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆไม่อยากจะเล่าออกมาด้วยซ้ำแต่ว่าคิดว่ามันแอบตกใจที่แบบเฮ้ยมันมีคนที่แบบได้ยินเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้ใช่ประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะโหกลัวมากค่ะโอ้ยหนูพี่บุญหนูเป็นคนลุงก็แล้วหนูนึกถึงสมัยนั้นเลยอ่ะสมัยนั้นที่หนูมาแฟนแบ็คกลับไปเลยอ่ะช่วงนั้นหนูก็แบบไม่ได้เลยอ่ะนอนไม่หลับเลยอ่ะแต่เรื่องเคาะประตูนี่ก็เคยเจอกันเยอะนะคะน้องๆก็มาพูดกันเยอะมากแต่ตอนนี้แขกรับเชิญเราอ่ะอาจจะแบบหลับแล้วค่ะอาจจะหลับแล้วนะคะงั้นวันนี้เป็นตู้ปลาเล่าเรื่องผีแบบสเปเชียลแน่นอนว่าเราต้องมีสเปเชียลเกสใช่ไหมคะทุกคนขอเบิกตัวพี่มีนพีรวิทย์ค่ะโอ้ยพี่รอนานมากคนทานไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลัวอยู่กลัวอยู่ฟังแบบเรื่องแล้วเกสของเราคือเปิดขึ้นมาปุ๊บออร่าเลยนะคะขอบคุณครับไลฟ์คือแบบสว่างเลยนะคะก็เดี๋ยวสว่างมากพี่มีนสว่างมากค่ะพี่มีนพี่มีดิไลฟ์เล่าเรื่องผีอ่ะเขาบอกว่าแบรนด์สนใจพีดีนะพี่มีนเนี่ยสนใจพีดีก่อนอื่นเดี๋ยวให้พี่มีนแนะนำตัวกับแฟนคลับของพวกเราหน่อยค่ะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมมีนพีรวิทย์ครับวันนี้มาแจมเล่าเรื่องผีแต่ตอนนี้กลัวแล้วเนี่ยไม่กล้าแล้วผมไปแล้วนะไม่ได้ยังกลับมาพี่มีนไปโอเคค่ะตั้งใจรอฟังเรื่องเล่าของพี่มีนมากเพราะว่าแบบเราก็จะเห็นพี่มีนแบบว่ามีงานแสดงใช่ไหมทุกคนใช่ก็ก่อนพี่มีนเล่านะคะก่อนพี่มีนเล่าก็อยากจะฝากแฮชแท็กวันของวันนี้นะคะ BNK48 และ X มีนพีรวิทย์นะคะฝากด้วยค่ะได้ครับค่ะงั้นเราก็อยากจะรู้ว่านอกจากพี่มีนเนี่ยเป็นนักแสดงแล้วในเรื่องของประสบการณ์หลอนๆเนี่ยพี่มีนเคยมีเซนส์หรือว่าใกล้ชิดกับคนที่ได้เจอหรือว่าพบเจอด้วยตัวเองเนี่ยมีบ้างไหมคะครับเอางี้เราเล่าให้ฟังก่อนว่าเด็กๆอ่ะเราอ่ะกลัวผีมากคือเป็นคนที่แบบไม่กล้าแบบ
ไม่กล้านอนคนเดียวไม่กล้าแบบเด็กๆนะไม่กล้าอาบน้ำคนเดียวอะไรเงี้ยต้องแบบอาบน้ำกับพ่อสมัยเด็กๆอ่ะสมัยแบบจนแบบประถมอะไรเงี้ยเลยอ่ะแล้วก็อยู่ๆมันก็หายกลัวแบบหายกลัวไปเลยแล้วกลายเป็นว่าเหมือนกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องแบบสเตนไม่เชื่อเรื่องอะไรเงี้ยจนมาครั้งนึงตอนเราเรียนอยู่มัธยมและเข้าวงการแรกๆแล้วก็ไปอยู่ไปเข้าไปที่ไปเจอกับผู้บริหารช่องนึงแล้วกันตอนนั้นเขาอยากชวนเราเข้าไปแบบไปเป็นนักแสดงนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นไม่ได้เซ็นสัญญาแต่ว่าเขาทักเราว่าเฮ้ยมีนไปบนที่ไหนไว้หรือว่าไปขออะไรไว้แล้วไม่ได้แก้หรือเปล่าเราก็แบบเฮ้ยไม่เชื่อแบบพี่จะรู้ได้ไงอะไรเงี้ยจะเป็นไปได้ยังไงมันแบบอยู่จะมาทักกันอย่างนี้ได้ไงแล้วผมก็ไม่น่านะอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันเขาบอกว่าให้เราอ่ะกลับไปหาที่บ้านเราอ่ะจะมีเหรียญที่มีหน้านึงเป็นพระพิฆเนศซึ่งแบบอ่ะในวงการบันเทิงก็จะแบบว่าเคารพนับถือไหว้พิฆเนศกันใช่มั้ยแล้วก็อีกหน้านึงอ่ะจะเป็นพ่อปู่ฤาษีนารอดแล้วเขาบอกว่าพ่อปู่ฤาษีเนี่ยจะเป็นฤาษีประจําตัวเราเกิดวันพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่เชื่อจะเป็นไปได้ไงบ้าเปล่าอะไรเงี้ยอยู่จะมารู้ที่บ้านได้ไงแบบคนเพิ่งเคยเจอกันครั้ง2ครั้งอ่ะแล้วเราก็เลยโทรไปหาพ่อเราเลยว่าเนี่ยบ้านเรามีสิ่งนี้มั้ยเค้าบอกว่าเป็นเหรียญหน้า2หน้าหน้านึงเป็นพระพิฆเนศอีกหน้านึงเป็นฤาษีพ่อแบบไม่มีจะมีได้ไงแต่ว่าพ่อเราอ่ะเรียนศิลปากรก็จะแบบว่านับถือพระพิฆเนศอยู่แหละพระพิฆเนศก็คงมีมั้งอะไรเงี้ยเราก็แบบไปลือให้หน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าแบบว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแบบลองดูอะไรเงี้ยเชื่อป่ะเข้าไปลือไว้แป๊บเดียวประมาณแบบไม่ถึง1ชั่วโมงอ่ะพ่อเราก็โทรกลับมาแบบพูดเราขนลุกว่ามีจริงแบบเป็นเหรียญที่แบบอยู่ในกล่องเหรียญเก่าที่หน้านึงอ่ะมีเป็นพระพิฆเนศและอีกหน้านึงอ่ะเป็นฤาษีนารอดเลยตรงๆเลยอ่ะเราก็เลยหลังจากนั้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเชื่อแล้วว่าน่าจะมีคนที่แบบว่ามีเซนส์หรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยที่จะพอรู้ได้แล้วก็เรื่องนั้นก็ผ่านมาแต่ว่าครั้งที่เราเจอเองอ่ะแบบไม่รู้นะอันนี้เรียกว่าผีหลอกมั้ยไม่รู้เดี๋ยวเราลองเล่าให้ฟังแล้วกันเริ่มกลัวคือรู้ว่าตอนนี้กลัวเลยเพราะว่าเราใส่แว่นไว้แล้วเราเห็นสิ่งที่มันสะท้อนในแว่นเป็นห้องเราถอดห้องตัวเองแล้วถอดแว่นถึงกับต้องถอดแว่นโอเคเริ่มก็คือตอนนั้นเราอยู่ประมาณม.6เทอม2กําลังจะเรียนจบแล้วก็แบบช่วงนั้นก็กําลังจะเข้ามหาลัยต้องทําเกรดทําอะไรเงี้ยก็อ่านหนังสือหนักมากเรียนพิเศษนู่นนั่นนี่ก็นอนจําได้ว่าวันนั้นนอนดึกแล้วก็นอนอยู่ดีตื่นมาประมาณตี2มั้งประมาณนั้นตี2ตี3ตี4ช่วงนั้นน่ะแล้วก็อยู่ๆหันไปเห็นข้างๆตรงปลายเท้าเราแล้วเฉียงทางซ้ายนิดนึงอ่ะมันจะมีเป็นชั้นที่แบบใส่หนังสือนู่นนั่นนี่อ่ะแล้วบนชั้นน่ะเหมือนมันจะมีแบบเป็นตุ๊กตาลูกเป็ดแล้วเงาวันนั้นน่ะมันเหมือนนางรำมากเว้ยมันเหมือนแบบเป็นแบบชฎาไม่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบตกใจก็สะดุ้งเว้ยแล้วก็พยายามคิดว่าแบบไม่ใช่มันคือแบบพยายามรีมายว่าอ๋อมันคือสิ่งนั้นมันคือแบบมันคือเป็ดมันไม่ใช่หรอกซึ่งทุกคนเข้าใจป่ะว่าโอเคมันอยู่ในห้องเรามาตลอดชีวิตเราที่เราอาศัยอยู่ในห้องนั้นน่ะเราแต่ว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าไม่คุ้นกับมันเลยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรก็ข่มใจหลับตาพยายามนอนแล้วเราก็นอนแล้วเราก็ฝันว่าเป็นเหมือนงานคล้ายๆแบบงานศพแบบจีนๆหรือว่างานอะไรสักอย่างเนี่ยก็แบบเราก็เดินถือธูปอยู่ในงานแบบมีคนต่อแถวเยอะๆแล้วก็กำลังจะแบบเดินเข้าไปมีเสียงสวดมนต์มีเดินข้ามแบบสะพานเล็กๆอะไรเงี้ยเข้าไปถึงในพิธีแบบกลิ่นธูปแบบชัดมากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบอยากรู้ว่างานศพใครวะก็เลยพยายามจะหันไปที่ตรงแบบรูปอะว่าเป็นของใครแล้วอยู่ๆอะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบไม่เห็นว่าเป็นรูปใครแต่ว่าจังหวะที่เราตื่นอะเรานอนอยู่บนเตียงแล้วเราอะเห็นเงานึงอะอยู่ที่ปลายเท้าเราเว้ย
เสร็จแล้วพอเรากระพริบตาหนึ่งครั้งอ่ะเงานั้นอ่ะมันก็จากเราตกใจแบบเราก็แบบสะดุ้งแล้วเราก็กระพริบตาพอกระพริบตาปุ๊บแบบมันก็แบบใกล้เข้ามาทุกครั้งที่กระพริบแล้วเราก็แบบตกใจแล้วมันก็แบบเข้ามาฟุบเข้ามาอย่างนี้เลยเชี่ยคนลุกคนลุกจริงพี่ดูมากที่ช็อตนี้กระพริบตาคือปิดหูแล้วนะหนูไม่ฟังแล้วคนลุกจริงพี่คือเราอ่ะคือตอนนั้นอ่ะคือกลับมายังนอนนึกอ่ะแบบทำไมเราถึงแบบกระพริบตาวะแต่มันคือกลัวมากมันเป็นแบบปฏิกิริยาอัตโนมัติอ่ะมันก็แบบแต่กระพริบอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบค่อยๆแบบปุ๊บๆเข้ามาจนแบบฟุบแล้วเราก็หลับไปแล้วเราก็แบบฝันต่อจากเรื่องงานศพนั้นน่ะเหมือนเรามานั่งอยู่ที่ข้างๆงานศพคุยกับใครสักคนนึงไม่รู้เลยว่าเป็นใครเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนกับเค้าถามว่าแบบว่าแบบช่วงนี้ทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าก็อ่านหนังสืออันนี้เหมือนคุยเล่นสบายๆอ่ะก็อ่านหนังสือครับจะสอบแล้วเค้าบอกว่าอุ้ยน่าจะแบบสอบได้สักแบบ3.4 อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าแล้วเราตอนนั้นเป็นอะไรเราแบบ 3.5 เลยไหมผมว่าผมทำได้นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเว้ยวันนั้นเรื่องก็จบไปเท่านั้นไม่รู้เลยว่าคือเงาอะไรไม่รู้เลยว่าเงาตรงนั้นคืออะไรแล้วคืองานศพใครอะไรไงแต่ว่าสิ่งที่เราทำอย่างแรกก็คือซื้อหวยการซื้อหวยครั้งแรกชีวิตคนไทย3.4 3.5ซื้อเลยสรุปไม่ออกก็เลยคิดว่าอันนั้นน่าจะเรียกว่าผีหลอกโดนกินผีหลอกของจริงผีหลอกของจริงโอ้แล้วเราก็ลุ้นว่าหรือว่าผีจะมาบอกเกรดสงสัยจะได้เกรดนะ 3.4 3.5 เว้ยสรุปเราสอบอ่ะได้เกรด 3.3 ผีไม่ตรงเลยอ่ะนิดนึงค่อนข้างนิดนึงตอนแรกมาอย่างหลอนเลยพี่มีนอันนี้นั่นแหละแล้วมันก็จบที่ตรงนั้นสำหรับเรื่องนี้ฮะก็คือเรารู้สึกว่าคือพอมันผ่านมามันตลกแต่ว่าวินาทีนั้นที่เราเจอคืนนั้นอ่ะหลอนเลยนะคือพอตื่นรอบหลังที่แบบว่าฝันว่าแบบ 3.4 3.5 เลยฮะตื่นมาคือแบบเปิดไฟแล้วก็แบบไปหาพ่อแม่แบบไปนอนกับพ่อแม่เนี่ยคืนนั้นอีกวันนึงแบบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเลยกลัวนี่คือเรื่องของเราที่เราเคยประสบพบเจอมาโอ้ยน่ากลัวพี่มีนคือแบบไม่รู้สึกว่าแบบช่วงที่พี่มีนแบบว่ามีเห็นเงาอ่ะมันเหมือนเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความฝันกับความฝันใช่มันเป็นที่แบบพวงใช่ไหมพี่เหมือนเป็นอยู่ในพวังแบบรอยต่ออ่ะไม่ต้องมันแบบมันมีความเรียลลิสติกมันแอบมันไม่แอบน่ากลัวคือเราก็ไม่รู้ว่าหรือว่าเราฝันไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่นแหละมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฝันจะเป็นฝันเมื่อกี้คือขนลุกจริงพี่ขนแบบปลื้มขึ้นมาอ่ะจริงโอ้ยนั่นแหละครับเป็นเรื่องของเราตอนเด็กๆครับผมเรื่องนึงค่ะแล้วก็เห็นว่าพี่มีเนี่ยทำโปรเจกต์ภาพยนตร์สุดหลอนด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมใช่คือเรามีโปรเจกต์เกี่ยวกับผีที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยเคยมีอยู่2ครั้งครั้งนึงก็คือเป็นเรื่องที่แบบเรากับเพื่อนๆในสังกัดเราผู้จัดการเราอะไรเงี้ยอยากลองทําดูด้วยกันก็ไปหาบ้านมาได้หลังนึงเป็นของเด็กคนนึงในสังกัดบ้านหลังนั้นน่ะไม่เท่าไหร่แต่บ้านหลังข้างๆอ่ะเคยมีคนผูกคอตายแล้วเราต้องถ่ายตั้งแต่ 5:00 น.จนถึงเช้าแบบมันเป็นถ่ายแบบวันเดียวสั้นๆเป็นแบบโปรเจกต์แบบหนังสั้นอะไรเงี้ยคือแบบการที่ต้องอยู่แล้วก็มองเห็นบ้านหลังข้างๆตลอดเวลาก็แบบก็จะหลอนนิดนึงแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากวันนั้นก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเท่าไหร่มีแค่คืออยู่ๆอ่ะเหมือนมีใครไม่รู้เว้ยเดินขึ้นมาในบ้านซึ่งบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่ไม่มีคนแต่ว่าเหมือนก็เราก็ถ่ายกันน่ะถ่ายกันอยู่ดีอยู่ๆก็เห็นเงานึงเงาอะไรตากล้องก็ตกใจตากล้องเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยหันไปสรุปเป็นแบบเป็นคนแบบสติไม่ดีคนนึงขึ้นมาอยู่บนบ้านเราตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครเห็นเกือบหลอนแล้วแต่เขาก็คือหลอนแล้วเป็นปกติใช่ไหมแล้วเราก็แบบว่าเราก็ทุกคนก็งงว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบเชิญเขาลงอะไรเงี้ยเหตุการณ์นั้นเกิดแต่อีกเรื่องนึงก็คือของภาพยนตร์เรื่องพี่นาคที่เราถ่ายคือเราไม่เจอเองแต่ว่าพี่ที่เล่นด้วยกันเนี่ยเจอไปนอนพักโรงแรมนึงที่คือเราโชคดีมากเพราะว่ามันถ่ายที่จังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเกิดเราแล้วเราก็เลยกลับไปนอนบ้าน
แต่ว่าทุกคนนอนที่โรงแรมนั้นซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเราประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงไกลแบบอยู่ไกลมากๆเขาบอกว่าเขาเข้าไปหลังจากถ่ายเสร็จมันถ่ายหนังผีเนาะก็จะถ่ายถึงประมาณตีสองตีหนึ่งอะไรเงี้ยพอถ่ายเสร็จก็กลับไปที่พักก็มีอาหารกองเป็นข้าวมันไก่กองนึงเขาก็เอาไปวางไว้แล้วเขาก็กำลังจะไปอาบน้ำแล้วตอนที่เขาวางเสร็จปุ๊บแบบซอสมันตกเขาก็เลยเก็บซอสขึ้นมาวางไว้แล้วเขาก็ยังไม่อาบน้ำดีกว่าวิดพื้นสักหน่อยวิดพื้นสักหน่อยเขาก็แบบวิดพื้นของเขาตอนตีสองถ้าวิดพื้นอยู่ซอสก็ตกอีกเขาก็เลยไม่เอาแล้วดีกว่าไม่วิดพื้นแล้วก็เลยเข้าไปอาบน้ำแล้วกันอะไรเงี้ยแล้วพอเขาเข้าไปอาบน้ำออกมาซอสมันตกแล้วเว้ยเขาพี่คนนั้นอ่ะเขาก็เลยรีบไปเคาะอีกห้องนึงหาพี่คนนึงซึ่งพี่คนนึงอ่ะไม่ได้เจอซอสตกเพราะไม่ได้เข้ามันไก่ไปแต่ว่าเจอประตูอ่ะปิดเองแบบเขาปิดประตูห้องน้ำแล้วเขาจะนอนแล้วประตูมันก็แง้มเปิดแล้วเขาปิดประตูแล้วเขาหลับตาเขาลืมตาไปทีประตูมันก็แง้มเปิดเป็นแบบเนี้ยเขาสองคนอ่ะก็เลยขับรถกลับกรุงเทพเลยตอนตีสามขับรถกลับกรุงเทพแล้วก็ตอนเช้าอ่ะหกโมงก็ขับกลับมาใหม่แบบไม่นอนแล้วที่นั่นอะไรกลับมาใหม่คือเรารู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราไม่ไปนอนที่นั่นโชคดีเจอนะครับเป็นเรื่องของเราที่คนใกล้ๆตัวเราเจอมาน่ากลัวน่ากลัวจริงฟังแล้วเครียดเลยแล้วนี่อยู่ในห้องโอ้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่จริงๆที่คอนโดที่เราอยู่เนี่ยมีอีกเรื่องนะพี่มีนจริงเหรอพี่มีนี่เขาขาดมีเซนต์หรอคือที่คอนโดที่เราแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเราคือตั้งแต่เรามาครั้งแรกอ่ะอันนี้เราเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่เราผิดพลาดอย่างนึงไม่รู้ว่าจริงไม่จริงก็คือว่าเราดันแบบคือพอมาถึงปุ๊บเราก็ให้อินทีเรียบิวอินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาหิ้งพระไว้ที่หน้าประตูแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราไม่ควรวางหิ้งพาไว้หน้าประตูเพราะว่าเวลาเรายกมือไหว้ประตูอ่ะจะเท่ากับไหว้ผีเหมือนกับไหว้สิ่งที่อยู่หน้าห้องไม่ได้ไหว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเรามารู้ที่หลังอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทำไปแล้วซึ่งช่วงแรกๆเรามาอยู่เราก็อาจจะแบบไม่ค่อยชินที่มั้งแบบก็จะมีอาการแบบว่าคือเวลาเราซื้อคอนโดที่นี่เพราะว่าเราแบบทำงานในเมืองอะไรเงี้ยก็จะทำงานหนักกลับมานอนก็แล้วเราจะเป็นแบบว่าชอบตื่นมากลางดึกบ่อยรู้สึกเหมือนเป็นผีองค์ผีอำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่แบบเราทำงานหนักด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเรานอนอยู่แล้วก็ห้องนอนเรามันจะเป็นสองชั้นชั้นล่างอาจจะสูงประมาณสองเมตรแล้วชั้นก็จะมีชั้นบนที่จะนอนได้เป็นคอนโดแบบสองชั้นแล้วเราก็นอนอยู่ที่ชั้นบนซึ่งชั้นสองมันก็จะมองเห็นข้างล่างอะไรเงี้ยเราก็นอนอยู่อยู่ๆอ่ะตื่นมากลางดึกแล้วก็ขยับตัวไม่ได้ก็สงสัยแบบรู้สึกแบบเป็นอาการที่แบบแพนิคแบบนี้อีกแล้วเพราะทำงานหนักเราก็แล้วอยู่ๆหางตาซ้ายเราอ่ะนอนอยู่เนี่ยแล้วก็หางตาซ้ายเห็นแบบเหมือนเป็นเงากลมๆอะไรสักอย่างเหมือนคนหรืออะไรเงี้ยเหมือนหัวคนอ่ะแต่เราอ่ะคิดว่าอ๋ออาจจะเป็นลูกบอลเพราะว่าเราอ่ะมีลูกบอลอยู่ลูกนึงมองโลกในแง่ดีคือเราอ่ะมีลูกบอลอยู่ลูกนึงวางอยู่บนตู้เย็นสูงๆเราสามารถให้ดูได้มั้ยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเฮ้ยมีของอุ๊ยมีภาพประกอบบรรยากาศจริงมีภาพประกอบด้วยเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกโทษครับแป๊บเดียวโอเคก็คือว่าเราอ่ะจะมีลูกบอลอยู่ลูกนึงเราปรับกล้องยังไงแบบน่ากลัวพี่มีกลัวเห็นอะไรเนี่ยไหนนะมีลูกบอลซึ่งเตียงเราจะอยู่บนนี้คือหางตาเราอ่ะก็หน้าก็คืออาจจะแบบเห็นลูกบอลหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วพอในจังหวะที่เราคิดว่าเราเห็นลูกบอลหรือเปล่าวินาทีนั้นเลยเว้ยที่คิดอ่ะอยู่ลูกบอลเนี่ยมันก็เลื่อนจากซ้ายไปขวาแบบฟึบเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไงแบบอันนี้ไม่ใช่ลูกบอลแล้วเลื่อนฟุบไปเราก็พยายามจะหันไปเว้ยแล้วมันก็หันไม่ได้แบบอะไรมันแบบเลื่อนมาทางขวาเงี้ยแล้วเหมือนเราอะรู้สึกว่ามันคือแบบมันคือผู้หญิง
ซึ่งสิ่งนั้นน่ะมันไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าเตียงเราอ่ะอย่างที่บอกว่าเราอยู่ชั้น2สูงจากข้างล่างอ่ะ2เมตรคืออ่ะไม่ตัวสูงก็ต้องลอยอ่ะเฮ้ยนี่มันกลัวดิใครจะคอนโดเราเลยใครจะสูงก็ต้องลอยไม่เราคือเตียงนอนหนูที่อยู่ข้างหน้าหนูอ่ะคือสูงมากอะไรอย่างเงี้ยเราคือคิดภาพตามคือหนูนอนไม่ได้เลยไม่ดีแล้วประเด็นคือเจ้าของห้องเขาเล่าเรื่องที่อยู่ในห้องตัวเองเออแล้วคืนนี้จะนอนไงอ่ะแล้วคืนนี้จะนอนยังไงอ่ะไอ้พูดกลับมาเราก็ดิ้นแบบจะหันไปดูแบบว่ามันยังไงมันลอยหรือมันอะไรยังไงแล้วเราเหมือนเราไม่ได้แล้วทีเว้ยจนเราหงุดหงิดมากเพราะว่าวันนั้นอ่ะตอนเช้าเราจะต้องทำงานต้องตื่นเช้าไปออกกองแล้วตอนนั้นอ่ะดึกรู้แค่ว่าดึกแล้วอ่ะดิ้นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราทำไมเรื่องเรามันจบตลกทุกเรื่องเลยวะเราก็เลยตัดสินใจเว้ยด่าผีโมโหมากเราโมโหมากเพราะว่าแบบอะไรเราแบบด่าอะไรว่าห้องนี้ก็แบบซื้อมานะเว้ยผ่อนเองกับมืออยู่มาได้ยังไงเนี่ยเพิ่งผ่อนหมดด้วยแบบทางนี้ไม่ได้ด่าเออเป็นใครว่าด่าแล้วแบบด่าหยาบด้วยด่าสัตว์แบบใส่สุดฤทธิ์ด่าใส่สุดฤทธิ์เลยจนแบบหลุดแล้วก็แบบไม่เจอแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะก็ไม่เจออะไรในห้องนี้อีกเลยหรือว่าเขาเครียดหรือเปล่าเขาแบบว่าเออไม่เล่นหนูไม่กล้ามีใครเข้าแล้วแหละโดนขนาดนั้นเออนั่นแหละคือเคยเห็นนะเนี่ยปกติเขาจะสวดมนต์กันแต่พี่มินคือด่าผีอ๋อเออคือตอนแรกเราสวดมนต์แล้วเราแบบสิเราแบบสวดมนต์แล้วไม่ช่วยสวดมนต์แล้วก็แบบว่ายังอยู่ยังรู้สึกอยู่ก็เลยแบบคือมันหงุดหงิดมากก็เลยแบบด่าเต็มที่ด่านานมากด่าจนแบบจนขยับตัวได้แล้วก็แบบหันไปด่าก็ไม่เจอก็เลยแบบกลับมานอนด่าต่อเหตุการณ์นั้นก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็ไม่ต้องเจอแล้วเนาะโอ้ยวันนี้ไปพูดถึงอ่ะเออไม่เอาแล้วเนาะไม่เอาแล้วประมาณนั้นเรื่องของเราจริงๆก็อยากถามกันว่าเออที่เล่ามาคือน่ากลัวสุดหรือยังหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเออเราเจอแล้วแบบคิดว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตเลยค่ะหรือว่าแบบที่เล่ามาคือน่ากลัวสุดแล้วถ้าสำหรับเราอ่ะเราให้ตอนเด็กๆเราอ่ะน่ากลัวสุดเพราะว่าแบบมันพุ่งเข้ามาอย่างเงี้ยแต่ตอนโตก็กลัวมากเลยแล้วแบบพอคอนโดมันอยู่คนเดียวตลอดเนี่ยมันก็เลยแบบว่ามีแบบเออมีกลัวบ้างอะไรเงี้ยพีคแล้วนะเราว่าอันนี้พีคสุดของเราแล้วนะพีคจริงแบบใช่ค่ะเกิดมันเป็นสิ่งที่เราเจอกับตัวใช่ไหมพี่มีนเออแล้วแบบพอเล่ามันจะมีความแบบเรอลิสติกแล้วมันจะแบบมันถึงเห็นภาพอ่ะแต่คือเอาจริงพี่มีนเอาจริงมียุงแอบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มีนยังอยู่ที่คอนโดตอนนี้อ่ะแล้วพี่มีนกล้าเล่าได้ไงอ่ะแบบเราก็เปิดให้ดูด้วยนะว่าเนี่ยลูกมอนอยู่ตรงนี้นะนั่นน่ะสิแต่จริงๆก็คือจากฝั่งซ้ายวันนี้อาจจะไปฝั่งขวาแบบเนี้ยเออคิดดูทุ่มเทขนาดนี้คืนนี้นอนไม่ได้ทำไงแย่ อุ้ยเราเครื่องเสียงแบบไอ้นี่แล้วนะกั้นแล้วนะไปแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะเรารู้สึกว่าทุกเหตุการณ์ของเราอ่ะมันจะแบบจบแบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันจะเป็นอะไรแบบนี้สุดอยู่นะพี่มีนอันนี้อยากรู้สึกตัวเลยแบบว่าเวลาพี่มีนไปออกกองหรือว่าไปถ่ายซีรีส์ไปถ่ายละครถ่ายภาพยนตร์อะไรเงี้ยมีเรื่องที่มันเป็นแบบอาจจะไม่ใช่เรื่องหลอนหรืออะไรก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกผิดปกติที่มันเกิดขึ้นณสถานที่นั้นเงี้ยมีไหมคะแบบอยากฟังเวลาแบบไปออกกองต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยเจอเรื่องอะไรแปลกๆบ้างไหมนอกจากที่เรางั้นเอางี้ไหมเรื่องหลอนเดี๋ยวแล้วขอพักนิดนึงเอาแบบเอาเรื่องความเชื่อแล้วคือเราอ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเราก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอยิ่งมาอยู่ในวงการบันเทิงที่แบบค่อนข้างจะแบบใช้ความเชื่อ drive วงการพอสมควรก็ได้เจอได้เห็นอะไรหลายอย่างที่แบบเออจริงมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบว่ามันมีเรื่องนึงเขาเรียกว่าเรื่องของธงแดงเวลาเราออกกองถ่ายละครถ่ายหนังอะไรเงี้ยบางครั้งที่แบบหน้าฝนตกอะไรเงี้ยหรือว่ากลัวว่าเหตุการณ์ฝนจะตกเขาจะมีธงสีแดงมีผ้ายันมีอะไรเงี้ยแล้วจะต้องมีแบบมีคนที่แบบอาจจะแบบมีเซตหรือมีอะไรในกองหรือบางกองอ่ะเขาจะจ้างคนเพื่อไปทําพิธีเลยไม่ให้ฝนตกซึ่งสิ่งที่เราเคยเจอก็คือว่าพอเขาชักธงขึ้นไปปุ๊บอ่ะ
มันสว่างเป็นวงกลมรอบทั้งหมดเลยเว้ยเฉพาะตรงที่เราถ่ายแล้วรอบๆคือตกตรงหมดเลยแต่ว่าตกเหมือนเป็นโดบนมองไปบนท้องฟ้าแล้วเหมือนเห็นโดนัทสีดำคือแบบรอบๆมันแบบฝนตกเรามันไม่ตกหรือว่าถ้าอีกเหตุการณ์นึงที่เราเพิ่งเอาอย่างงี้กันเพิ่งไปเจอมาว่าแบบเรื่องแบบความเชื่ออะไรเงี้ยก็คือมีพี่นักแสดงพิธีกรคนนึงที่เราเพิ่งไปร่วมงานมาเขาเชื่อเรื่องพญานาคมากใครเล่านะที่จับเจองูใช่มั้ยพี่ไข่ใช่ไหมเราเชื่อเรื่องพญานาคบอคือมีพี่คนเชื่อเรื่องพญาอะไรนะพญานาคพี่คนนี้เชื่อเรื่องพญานาคมากแล้วเขาก็แบบนับถือพญานาคมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่ามีคือครั้งล่าสุดที่เราไปถ่ายรายการกับเขาอะเจองูเราไปถ่ายรายการกับเขาหลายเทปมากเทปแรกที่เราไปอะเราไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นที่พักในเมืองเลยนะแต่ว่าทุกห้องปกติหมดเขาเปิดประตูพี่คนนี้เปิดประตูเข้าไปแล้วเจองูอยู่ในห้องซึ่งห้องแบบนี้มันไม่ควรจะมีงูแบบอยู่กลางเมืองไม่ได้มีป่าไม่ได้มีอะไรแล้วก็แบบไม่ได้ไม่รู้ว่าทำไมต้องเป็นห้องนั้นนะแต่ห้องเขาก็เจองูแล้วล่าสุดอ่ะก็อีกครั้งล่าสุดเนี่ยไปด้วยกันที่ต่างจังหวัดอีกก็เจองูอีกแล้วเขาบอกว่าเขาอ่ะตั้งแต่เขาแบบเรียกว่าอะไรเขาลบนับถือหรือว่าแบบรับเอาพญานาคหรือว่าอะไรที่เกี่ยวพญานาคเข้ามาเนี่ยเขาเจองูบ่อยมากครั้งแรกที่เจอก็คือเหมือนกับอยู่ๆมีคนให้รูปนึงมาอันนี้ขออนุญาตนะครับเอาเรื่องของเขามาเล่านิดนึงเรื่องความเชื่ออะไรเงี้ยก็คือเอารูปนึงมาเขาก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรแต่ว่าก็หลับมาไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรแล้วก็เขาก็หลับอยู่บนรถตู้แต่ว่าพี่ผู้จัดการเขาอะที่อยู่ข้างหันมาแล้วเหมือนเห็นว่าเขาอะนั่งแบบนั่งสมาธิอยู่บนรถตู้แล้วเขาก็งงว่านั่งสมาธิทําไมเขาก็แบบพอเขาตื่นกันเลยพอพี่คนนั้นตื่นผู้จัดการเขาเลยถามว่านั่งสมาธิทําไมไม่ได้นั่งหลับปกติเขาเลยรู้สึกว่าหรือว่าแบบของที่เขารับมาคืออะไรหรือเปล่าสรุปของอันนั้นน่ะคือเหมือนเป็นเกี่ยวข้องกับพญานาคด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละน่าจะถึงเวลาแล้วมั้งที่จะแบบเหมือนกับรับเอาพญานาคเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแล้ววันนั้นน่ะที่เขากลับบ้านเขาก็เจองูเข้าบ้านกับงูตัวใหญ่เข้ามาในบ้านแล้วก็แบบเลื้อยออกจังหวะที่เลื้อยออกก็คือแบบงูโชว์ขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยพูดกับงูว่าแบบเดี๋ยวสร้างศาลให้อะไรเงี้ยวันนี้ทุกวันนี้บ้านพี่เขาก็มีศาลพญานาคอยู่แล้วเราไปเราไปอีกจังหวัดนึงซึ่งเป็นกำลังจะไปเกี่ยวกับช้างแล้วก็ไปดูของแบบดูของฝากเกี่ยวกับช้างอะไรเงี้ยแบบแหวนที่ทำจากแบบส่วนนั้นส่วนนี้ของช้างอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่ายังไม่ถูกใจไม่ถูกใจคือทุกคนน่ะได้หมดแล้วถูกใจเขายังไม่ถูกใจขอไปดูมีสุดท้ายอ่ะไปเจอแหวนอันนึงอ่ะที่แบบอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ว่าเขาไปหยิบมาให้คนขายไปหยิบมาให้เป็นรอบที่3อ่ะเป็นแหวนที่ทําจากกระดูกช้างแต่ว่าสลักรูปพญานาคไว้รอบแหวนเลยแบบเป็นดวงสมพงษ์กับพญานาคมากๆนั่นแหละเราว่าพวกนี้ก็เป็นความเชื่อที่แบบก็ไม่รู้นะแล้วแต่คนจะแบบตัดสินใจแล้วกันลองใช้วิจารณญาณในการรับชมครับใช้จักรยานขอจักรยานพี่มีนได้ไหมได้มาดินะคะพี่ไข่เคยมีเพื่อนคนหนึ่งจำไม่ได้ว่าเหมือนไปบ้านเพื่อนแล้วข้างบ้านเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะเรียกอะไรเป็นหญ้าขึ้นสูงสูงอ่ะแล้วมีงูเยอะมากแต่ว่าเขาอ่ะไม่จับงูเลยเพราะเขามีความเชื่อว่างูอ่ะมันเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางแบบถ้าไปฆ่าเขาอ่ะก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนไปฆ่าเจ้าที่ที่เขาแบบปกป้องคุ้มครองเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนน่าจะเป็นความเชื่อว่างูอ่ะสำหรับบางคนถ้าเกิดว่าเขาบูชาเงี้ยก็คือเป็นสิ่งที่อาจจะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคนที่บูชาก็ได้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันค่ะนี่ทุกคนคะไม่รู้แอบเห็นคอมเมนต์มาในไลฟ์เฟซบุ๊กเขาพูดกันว่าน้องยายีเชื่อเรื่องพญานาคเหรอคะยังไงเล่าสิยังไงคะยายีก็คือแบบว่าจังหวัดที่หนูอยู่ใช่ไหมคะก็เขาก็มีความเชื่อเรื่องพญานาคกันค่ะแบบว่าอย่างที่ผ่านมาไม่กี่สัปดาห์ก็มีบ้างไฟพญานาคค่ะก็มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลที่แบบว่าบางทีเราก็อาจหาคำตอบไม่ได้อะค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องโกหกหรือไม่อันนี้ก็ให้คำตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะใช่
มันก็เป็นความเชื่ออืมแล้วยาหยีเคยดูบ้างไฟพญานาคมั้ยไม่เคยไปดูเลยค่ะเออเพื่อนเราไปดูมาแล้วเขาบอกว่ามันขึ้นมาแบบขึ้นมากลางน้ําจริงๆอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันคือเขาบอกว่าบางลูกที่แบบขึ้นมาจากอีกฝั่งเนี่ยก็เห็นเลยว่าอันนั้นอาจจะแบบไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันมีลูกที่แบบรู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครไปจุดได้จริงๆไม่เคยไปดูเหมือนกันอยากเห็นมันเป็นเรื่องความเชื่ออีกเนาะจริงๆแล้วเรื่องนี้แบบมันมีช่วงนึงที่มีคนให้ความสนใจเยอะมากเนาะพี่มีนแบบว่าครับเรื่องแบบบ้างไฟเพน่าใช่ก็มีโอกาสก็อยากได้เห็นกับตาสักครั้งนึงกันโอเคค่ะทุกคนโหนี้สุดยอดจริงๆตั้งแต่เรื่องแรกจนเรื่องสุดท้ายตรงนี้พี่มีนมีเรื่องแบบเยอะมากๆมาเล่าให้ฟังมาแชร์ฟังค่ะแต่หนูแบบรู้สึกพีคสุดก็คือแบบไล่ผีกับตำนานไล่ฝนนะคะไล่ฝนแฮชแท็กมานะคะแฮชแท็กบีนเคฟอร์เดสไลฟ์เอ็กมีนพีรวิทย์นะคะก็คือแฟนคลับพี่มีนพูดกันแบบเฮ้ยพี่มีนนี่แบบกำลังหล่อเลยนะแต่จบฮาทุกเรื่องเลยนะใช่คือเรื่องจริงๆเรามีอีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็หายแล้วก็เลยแบบไม่เอาแล้วกันพอละนี่เป็นเรื่องฟังจะได้ไม่ขลังเรื่องใช่ไหมจะได้แบบจบแบบไม่หลอนเกินไปเราจะได้ไปเอาตังค์ได้แบบปลอดภัยโอเคโอเคอันนี้เป็นเรื่องสั้นๆเลยโดนผีหลอกอีกครั้งการเล่าถึงการซื้อหวยครั้งที่สองในชีวิตซื้อลอตเตอรี่ครั้งที่สองวันนั้นไปมีโอกาสได้ไปวัดเออเราไปวัดแล้วเราก็ไปคนเดียวเลยไม่รู้ใจอยากทําบุญอะไรไม่รู้ไปวัดที่แบบเออไม่มีคนแนะนําไปหรืออะไรสักอย่างเราจําไม่ได้ละก็ไปแล้วดันเป็นไปตรงกับวันที่แบบเค้าเวียนเทียนกันแต่เราไม่ได้ไปเวียนเทียนเพราะว่าเรานัดเพื่อนไปดูหนังก็เลยแบบบอกว่าให้เพื่อนอ่ะมารับเราที่วัดนี้ด้วยนะแล้วเราก็พอเราทําบุญเสร็จอะไรเสร็จอ่ะเราก็ไปนั่งรออยู่ที่ศาลาศาลานึงแล้วอยู่ๆก็มีคุณลุงแก่ๆคนนึงมานั่งข้างเราเราก็มาแบบที่เยอะมากเลยนะที่แบบเต็มไปหมดเลยอยู่ๆคุณลุงมานั่งข้างเราก็ครับครับคุยอะไรเงี้ยลุงเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมลุงอะนะเวียนเทียนอะหนูเราจะได้ลุงถามหนูเวียนเทียนหรือยังได้เวียนเทียนไหมบอกอ๋อไม่ได้เวียนเทียนครับอะไรเงี้ยเนี่ยลุงอะนะเวียนเทียนอะรอบแรกตอนลุงเวียนไปเกือบครบรอบอะตรงที่เสาที่อยู่อีกฝั่งนึงอะนะลุงมองเข้าไปเห็นเต็มๆเลย15สีแดงชัดๆเลย15แล้วลุงอะวนอีก2ครั้งนะลุงก็ไม่เห็นละครั้งแรกเห็นชัดมากจำได้ติดตาเลยเราก็นั่งฟังแล้วบอกทำไมเนี่ยลุงแบบว่าพอลุงก็ไปซื้อหวยสี่อะไรเงี้ยเราก็คิดในใจเนาะเอ้ยหรือว่าจะมาให้เลขอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเราก็โทรมาพอดีแบบลุงก็พูดต่อเนาะเราก็ครับเราก็รับโทรศัพท์เอออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วพอเพื่อนเราพอเราวางสายกับเพื่อนเสร็จเราหันไปลุงหายไปแล้วเว้ยลุงหายตอนไหนไม่รู้เออแล้วเพื่อนเราลุงไปขูดเลขอยู่หรือเปล่าลุงเป็นเพียนเกลียวแต่คือว่าเรารู้สึกว่ามันเร็วมากมันเร็วเกินไปที่ลุงจะหายไปแล้วมันคือกลางวันมันคือแบบเพิ่งเริ่มเวียนเทียนรอบสองรอบแรกอะไรเงี้ยมันคือแบบเย็นๆอะไรเงี้ยเออเราก็แบบเฮ้ยแต่ว่าลุงบอกว่า15เว้ยตอนแรกไม่เชื่อแต่พอลุงหายอ่ะพอลุงหายเริ่มแบบว่าเริ่มมีตรงอ่ะก็เลยจัดเลย15เรียบร้อยผีหลอกรับรองเลยชีวิตนี้ซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยถูกเลยคือถ้ามีรอบ3อีกพี่คิดว่าพี่จะเชื่อไหมมีพี่มีนยังจะแบบมุ่งมั่นไหมเราอะพยายามเรามีความฝันนะเว้ยแบบเป็นแบบ goal life เลยอะเป็นแบบว่าสิ่งที่แบบ achievement ที่ต้องทำให้ได้ก็คือการถูกลอตเตอรี่เว้ยไม่เคยเลยอะแล้วแบบคือไม่ได้ซื้อบ่อยนานๆซื้อทีแบบปีละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยแบบแล้วแต่ว่าแบบเลขมันต้องแบบใช่จริงๆอ่ะถึงจะซื้ออะไรเงี้ยไม่เคยถูกเลยล่าสุดเดือนนี้เลยไปเพิ่งไปจุดพุมาแบบไปถ่ายรายการแล้วเขาให้จุดพุเขาให้เลขมา2เลข90กับ158แล้วเราไปที่แผงหวยแผงลอตเตอรี่อ่ะมี90กับ815เราว่านี่แหละเป็นการเสี่ยงดวงอีกครั้งนึงไม่รู้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเป็นไงคะไม่รู้ครับเดี๋ยวต้องรอวันนี้เท่าไหร่ยังไม่ถึงเลยสิอีก6วันอีก5 6วันเดี๋ยวรอให้พี่มีนสมหวังได้ครับถ้าผมถูกเดี๋ยวผมต้องมาแบ่งปันย่อไปว่าค่ะแต่ว่าชีวิตเนี้ยไม่เคยถูกเลยต้องพูดก่อนนั่นแหละเรื่องมันแบบเราว่ามันตลกมากกว่าขำๆเป็นเรื่องโจกแล้วกัน
จะได้ไม่ได้ปิดเครียดเกินไปไม่ได้ปิดแบบร้อนเกินดีค่ะดีค่ะพี่มีนเอ้ยวันนี้รู้สึกชัดจังแบบว่าเงียบแปลกๆพูดน้อยมากนะคะวันนี้อมยิ้มอย่างเดียวเลยวันนี้ฮะเฮ้ยยังไงน้องชอบมองชอบมากติดตามผลงานพี่มีนมาตลอดเลยใช่ไหมคะจังก็ติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะจังปกติเขาจะพูดดูมากมีปกติจะแบบนี่เหรอวันนี้แบบก็ติดตามอยู่ด้วยเป็น AI เลยนะคะอันหน่อยอันหน่อยโซโล่หน่อยโซโล่หน่อยรอฟังอ่ะโซโล่หน่อยก็อาเสียอาการไงเสียอาการไอเดียเราสรุปคอนเทนต์ตู้ปลาอะไรโอ้ยสัจจังพูดให้รู้เรื่องลูกสัจจังสู้สู้ปิดอะให้สัจจังปิดเลยอะก็ก่อนอื่นวันนี้ก็ขอบคุณพี่มีนมากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญตู้ปลาไลฟ์วันนี้นะคะขอบคุณครับให้พี่มีนฝากผลงานกันเลยค่ะได้ฮะก็ตอนนี้ผลงานของมีนนะครับก็เดี๋ยวรอช่วงต้นปีน่าจะได้ดูมีภาพยนตร์เรื่องนึงครับแล้วก็มีละครเรื่องนึงภาพยนตร์เรื่องพี่นาคภาค3ครับผมแล้วก็ละครพี่นาคครับทางช่อง3ครับผมฝากด้วยฮะรอติดตามเลยค่ะเย้วันนี้จะต้องดูให้ได้ใช่ค่ะงั้นก็ฝากแฟนๆทุกคนที่รับชมไลฟ์ในตอนนี้นะคะเราติดตามผลงานพี่มีนด้วยแล้วก็รวมทั้งผลงานกับพวกเราบินเคฟอร์เดย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฝากร้านกันแบบสั้นๆแล้วกันทุกคนจะชับกระชับเนาะโอเคงั้นอันนี้ก่อนเลยแล้วกันจีจี้ค่ะจีจี้ซิงเกิลล่าสุดของเราค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของเราด้วยค่ะเป็นเพลงดีอะค่ะก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยแล้วก็มีเพลงอะไรอีกคะคุณไข่คุณไข่มีเพลงซิกิด้ามันมีชื่อภาษาไทยไหมนะชอบเธอ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 นะส่งวิ่งไปอย่างงี้นะคะซิกิด้าชอบเธอแล้วที่สำคัญนะคะสำหรับซิงเกิลที่11ของพวกเรานะคะก็จะมีเพลง Only Today นะคะเป็น Coupling Song นะคะก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันนะคะเป็นเวอร์ชันอะแคปเปล่าแล้วก็แบบแบนด์เวอร์ชันนะคะเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในบินเคเบิลเป็นครั้งแรกนะคะไงก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะรับชมไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอได้ที่ YouTube บินเคเบิลค่ะใช่แล้วก็ล่าสุดอินดี้แคมปล่อยออกมาครบเพลงแล้วก็สามารถไปตามฟังกันได้นะคะผ่านเรียนเคฟูเรียแล้วก็ซีเจมฟูเรียยูทูบชาแนลค่ะเห็นว่ามีขายทั้งอัลบั้มด้วยก็ไปอุดหนุนใช่ใช่ตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วเนาะขายใน Shopee นะคะสำหรับแก๊งสาวๆอินดี้แคมป์นะคะแล้วก็เพลงลงที่ออนไลน์สตรีมมิ่งครบทุกช่องทางแล้วไงก็ไปฟังกันได้แชร์กันเยอะๆนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เร็วๆนี้เราใกล้จะมีเคเตอร์ที่จะกลับมาแล้วใช่ไหมคะทุกคนไงก็ก็จะได้เจอกันแล้วนะคะทุกคนไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับสเตจเทเตอร์ทั้งทีม B3 N5 แล้วก็ของเทรนนีนะคะไงก็ N5 ทำไงอ่ะลืมไงไม่ได้ลืมจริงๆห้ามลืมขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างเฮ้ยทีม N5 ทีมด้วยได้มั้ยคะ B3 ค่ะ B3 ของไม่มีเลยค่ะ Infinity ครั้งนี้ใช่ผีเสื้อโหสุดยอดมากเลยให้น้องรู้สักฝากเทเตอร์เอาเลยค่ะจะมาแล้วค่ะก็วันที่20-21นี้นะคะก็จะมีเทเตอร์เป็นเทรนนีนะคะก็ฝากทุกคนนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะพวกเราก็จะทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าห่างหายจากเทเตอร์ไปนานมากๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเย้ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเราได้ตามช่องทางต่างๆทั้ง Facebook Fanpage นะคะ YouTube Twitter Instagram ของพวกเรา Member Bin K48ทุกคนนะคะก็ฝากด้วยค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมเจอกับพวกเราได้ที่แอป IM48 นะคะจะมีรูปภาพแบบเป็นคอนเทนต์พิเศษหรือว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเจอกันได้ที่แอป IM นะคะโอเควันนี้สุดสาวค่ะสนุกมากจริงๆนะคะก็ดีนะที่พี่มีนเล่าเรื่องตอนจบได้แบบไม่เครียดไงก็อย่าเครียดอาบน้ำแบบเครียดเตรียมหมดสุดแต่พี่มีนจะนอนหลับไหมนั่นอีกเรื่องนะใช่ไหมนั่นเลยโอเคค่ะวันคืนนี้ขอพี่มีนโชคดีมีชัยนะคะฝันดีผีไม่หลอกแล้วกันค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่มีนมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณค่ะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย